จะฟังเสียงอ่ะศรัทธาญาติโยมอยากจะโทรมาอูมาเอ่ยหรือว่าอยากจะให้จะหอมก็โทรมาได้นะไม่ย้ายมองตะกี้100บาทเนี่ยเดี๋ยวจะเอาปัดต้นสตางค์เนี่ยจำแล้วจำแล้วเดี๋ยวจะไม่ย้ายมองบ้านน้ำกว่างหน้าฟานเนี่ยโทรอยู่แม่ท่าเนาะโทรมาหอมยอมแม่ที่ติดนี่หนังสือปฏิทินเนี่ยภายที่อาตมายังไม่ได้เอาปฏิทินไปเฮ่อกำเจอกันเดี๋ยวก่อนรอกลับจากเมืองปานวันที่เดือนกุมภาจนเดือนกุมภาก็จะเอาหนังสือพิมพ์ไปมอบเฮ่อตอนนี้ท่านนายกอยู่ไหนจ้าพร้อมแล้วยังจะเฮ่อเวลาท่านนายก10นาทีท่านนายกถ้าพร้อมมาเลยเนาะท่านนายกพร้อมมาเลยสถานีพ่อไอ้แม่ละวางนี้เนาะเดี๋ยวจะเทศเวลา2ทุ่มตรงเป๊ะนะฮะสองทุ่มตรงเป๊ะเตะเลยนิมนต์อาจารย์ขึ้นแท่นเลยละเพราะเวลามันถ่ายทอดโดยเนาะเวลาถ่ายทอดนี่ยั่งปากมาได้นะสถาถ้ายั่งปากจะพูดมันรับไปเนาะโอ้ยแม่นี้แม่กันพระวงโอ้หนึ่งนาทีที่ผ่านมาบัลลังก์ไปเชียงใหม่เพื่อนกันนี่เออแม่ได้น่ะเสียงไปเชียงใหม่เพื่อนเนี่ยเจริญปอนี่แม่โอ้เสียงไปเที่ยงใหม่กะโอ้โอ้ความเป่าจอมกองบุหรี่ว่าไหนไปง่ายโอ้ไปง่ายไปง่ายวันเดียวนี้นะพูดหน่าถ้าจะไปไหแม่ได้หลังเดือนกุมภาวันที่สาวป่าด้วยแม่ก็ว่าช่วงต้นเดือนไปถึงปากเดือนนี้มีงานหลายตีเลยจ้าจ้าอีแม่ได้เลยเนาะอ่านเตรียมยาไว้เนี่ยเนาะเราเสือพิมพ์แล้วปฏิทินอีแม่ได้แล้วเนาะโอ้กันถ้ามีเวลาแสกไปจะโทรหาแม่เนาะจ้าโอ้ขาดต้องกันเป็นอะไรยังอ่ะโอ้สาธุเดี๋ยวจะไหนจะเข้าไปหาเนี่ยไหมเนาะสาธุเจ้าเจริญพรแม่เจ้าปัดเจ้าแม่ทำบุญก่อนอธิษฐานเนื้อเปิ้ลเนอะเจ้าสาธุบุญรักษาแม่โอ้เจ้าเออมันงานนับอีแม่อินดูความจริงนับถ้ามีเวลาถึงเข้าไปหาเจ้าตุ้มแม่สาธุโอ้โหเป็นฟังอยู่แถวเชียงใหม่ไปเลยจอมกองอำเภอจอมกองเชียงใหม่เนอะใช่ค่ะวันนี้แสดงว่าครูบาอาจารย์คนลิงสัญญาณไปติดขึ้นสีขาวเลยเจริญกรโยมแม่คำสุขคำกว่าแล้วจะว่ายังไงว่ายังไงจดประกันธนาคารกรุงไทยแม่กรุงไทยจดแล้วล่ะจดเลขกันล่ะธนาคารกรุงไทยถ้าส่งเงินโอนผูกมันจะขึ้นว่าโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าเป็นชื่อโรงเรียนก็แม่นแล้วโอเคเลยเนาะวันนั้นจะว่าไปป้าการชักกังขอสุมาอภัยเนอะแม่เนอะก้อยไปไหนแม่ไม่ไปล่ะไปด้วยกันแล้วเจ้าพ่อจ๋าเจ้าแล้ววันหน้าก็ไปหากันเนาะเจ้าบุญทักษาแม่เนอะเจ้าบุญทักษาโอ้แม่บุญนับบุญที่เด็ดครับบัตรันเนอะเอาแห่ใหม่แม่บุญนับเข้ามาจังในเลยเนอะปั่นกันนั่งวันนี้ถ้ามันถ้าเข้าเอี้ยงมดก่อนนั่งปื้นนี่ก็ได้เนอะไข่นั่งปื้นมบแมบนั่งปื้นได้เนาะปะจูแล้วสถาญาติโยมที่มาอยู่ทางนอกขยับเข้ามาทางในเนอะประเดี๋ยว19นาฬิกา28นาทีสถาญาติโยมเพิ่นให้จะโทรมาฮ้องได้เจ้าอีแม่วางได้
เออปฏิทินพุ่นอะไรแม่มันจะขังก็ตอนเดือนพุ่นมีน้ำพุ่นมีเวลาส่งก็เถอะนะแต่เก็บไว้ให้แล้วเนาะเออบ่มีเวลาส่งก็จะทำงานลงดีแม่เนาะไปก็ไปนั่งมาจะโดนจะตั้งตกไปจ้าวจ้าวจ้าวขอบคุณอีแม่หลายๆเนอะจ้าว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 สาธุแม่อ่ะสัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะประเดี๋ยวนี้ในสถานที่ตีทายทอดสดอยู่ขณะนี้ตีเทศบาลตำบลเมืองปานนั้นตามกว่าน้อยกว่านานกว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็มาพร้อมกันละท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองปานท่านรองนายกที่ปรึกษานายกวันนี้ท่านผู้นำหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่ฟองคำรับมากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งแล้วก็ท่านผู้ช่วยวรวิทย์เนาะแล้วก็ทางหลายท่านหลายคนเนาะปิดหูดังเหี่ยวพอหน้ากับเมียนทันตาทั้งหมดแล้วก็มีสองหมู่บ้านนะสถาค่ำคืนนี้มีบ้านปางอายกับบ้านทุ่งโป่งเป็นเจ้าภาพบ้านเฮามีอยู่9หมู่บ้านเนื่องสถานตำบลบางปานมี9หมู่บ้านเปิดกองแบ่งกันมาเป็นเจ้าภาพนับคำเคลื่อนติพานมานั้นมีบ้านน้ำจำบ้านไหลตรงบ้านทุ่งม่วงบ้านน้ำโจบ้านหลวงเมืองปานมาเป็นเจ้าภาพเนาะส่วนวันนี้นั้นก็เป็นบ้านทุ่งโป่งแล้วก็ปางอายมาเป็นเจ้าภาพคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่เปิดก็มาหลายท่านหลายคนวันนี้ครูบาอาจารย์ที่จะมาเทศเอามาจากต่างบ้านเนอะบ้านตรงโป่งนี่มันเคยหันกับเพื่อนครูเจ้าตัวนี้เทศดีอายุพรรษานะฮักสิ่งแวดล้อมนะเป็นตนบุญของคนเมืองปานของเรามีการมีงานที่ไหนก็มักจะเจอเพื่อนวันนี้จะได้เมตตาแสดงพระธรรมมาเทศนาจับได้จับดีวันนี้ได้ถ่ายทอดออกอากาศด้วยวันนี้พี่น้องตรงปองห้ามหนีนะ2ชั่วโมงเนอะวันนี้ในเวลาถ่ายทอดตั้งแต่เช้าถึงเช้า2นะฮะตรงปองบอกนอนให้ฟังละนอนวันนี้นอนแตนตู้ครับเนอะตู้จะกลับวัดก่อนจะไปออกอากาศตอนเจ้าวันปลุกนะตั้งไลฟ์ชื่อถ้ามีก่อนมาประกาศของก็ได้เนอะมาประกาศหน่อยก็ได้โอ้พ่ออาจารย์เราโคโชคเปิดมาเราโคโชคมาประกาศมาแม่คำสุขคำกว่าแล้วว่าได้แม่โอนแล้วกันโอ้ฟังโอ้ยังไงแม่โทรมาเนี่ยนะฮะเท่าไหร่200ประกาศให้ทราบแม่สุขทำป่าแล้วบ้านแพะดอนจันทองทองโรงเรียนขนาดเล็กมา200โอ้อย่างได้กินน้ำดีเจ้าวะสาธุสาธุอ๋อล่ะถ้ามีเวลามาแอลเนอร์แม่เนอร์จ้าสาธุสาธุเจ้าบุญทักษาเนอร์แม่แม่คำสุขคำป่าแล้วเนาะสัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านกระเดียวช่องติครูบาอาจารย์คนเตศนั้นขออนุญาตมาฮับโทรศัพท์เจ้าเนอะแล้วก็ถ้าจะโทรมาให้มาหอมอย่างใดนั้นวันพุธตอนกลางวันก็โทรมาก็ได้เนอะจะได้อูได้จ่าบอกหมายเลขเพื่อถูกต้องแล้วก็โอนมาและจะได้จดชื่อเสียงเรียงนามของท่านแจ้งให้ทราบประกาศคือสถาญาติโยมในพื้นที่เป็นทราบตัวเองก็ขอบคุณนะทุกกำลังใจสถาญาติโยมที่ฟังอยู่ทั้งบ้านวันนี้ได้ขออนุญาตอีกพ่ออีแม่เนอะแฟนรายการของท่านอาจารย์พระมหาปวรวิทย์รัตนโชโต2ทุ่มถึง4ทุ่มท่านอาจารย์ได้เมตตามอบเวลาให้กับอาตมามาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานลูกขมูลกรรมที่เทศบาลตำบลเมืองปานเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กของตำบลเมืองปานก็กราบในเมตตาของท่านอาจารย์ดร.พระมหาปวรวิทย์รัตนโชโตรองบริหารวิทยาลัยสงขลานครลำปางและท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำกอสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางตลอดถึงน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคเป็นคนดูแลควบคุมสถานีเนอะทุกท่านทุกคนที่ได้ช่วยเหลือกันในการทำเพื่อสถานีของเรานั้นเป็นสถานีวิทยุที่มีคุณภาพสถาญาติยอมตีตามรับฟังกันแน่นหนา
งานของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครั้งนี้ได้พิสูจน์เพื่อศรัทธาญาติโยมได้ฮู้ได้หันตลอดถึงครูบาอาจารย์ในวิทยาลัยสงฆ์ได้ทราบว่ากำลังศรัทธาญาติโยมที่เป็นแฟนรายการทางวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นั้นมีนักมีหลายได้ช่วยกันใส่บาตรตักบาตรที่ไหนต้องศรัทธาญาติโยมออกจากวิทยาลัยสงฆ์6โมงกว่าจะได้กลับมาที่วิทยาลัยสงฆ์10โมง3-4ชั่วโมงติดไปบินท่าบาทตลอดเส้นทางนั้นศรัทธาญาติโยมที่เป็นแฟนรายการที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ได้ใส่บาตรโดยความเต็มอกเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสบางหมู่บ้านก่อนนิมนต์ไปฉันจังหันเจ้าไปฉันข้าวต้มข้าวต้มก็โอ้ศรัทธาตอนหิวนี่มันก็ตึงลำเนาะไปบอกว่าบางที่บางแห่งนิดแก่งพักที่กว่างมือแห่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณแล้ววันที่27เนาะอาตมาภาพต้องขอบคุณศรัทธาญาติโยมอีปอยแม่ทั้งหลายที่ไปร่วมเปิดหกตาลครับครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวที่เปิดมาที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโยมแม่จากบ้านแม่ปุ้มสันติสุขก็ดีแม่ปุ้มหลวงเนาะแม่บุญปันและพร้อมคณะครูบาอาจารย์ที่มาด้วยกันวันนั้นตลอดถึงโยมแม่บัวพี่ทะโกบรรจุดหลวงโยมแม่แก้วบรรกาศของโยมแม่น้อยอินยาสีบันดงม่อนกระทิงโยมแม่วันนี้เกลือคำหล่อโยมแม่น้อยทาอาสาเนาะโยมแม่จีนวลบันห้องกอกแล้วก็พ่ออีพ่ออีแม่น้องตางนาขวางนาฟานพ่อนางเกี้ยวบุญพร้อมกับโยมแม่แก้วพร้อมกับพ่อเอกแม่เชียศรัทธาญาติโยมตางนาขวางนาฟานมากัน 2-3 ลำรถแล้วก็มาจากตางบ้านแม่หวกแหมดอกบ้านสมัยซบกราบก็มาบ้านสมัยแล้วก็บ้านอุ้มรองเมืองเถินแล้วตางในเวียงบ้านฝอนบ้านตาบ้านหน้าความเหนือหน้าความใต้ตั้งความได้เวียงแล้วก็ตั้งสีหมวดเก้าก็ได้มากันน้องบ้านบุญเกิดนี่ก็มาแฮมลายบ้านนะสถานญาติโยมชาวามดนี่มันจบชั่วโมงพอดีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้เมตตาเนื่องมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาหารวันนั้นครูบาอาจารย์ตั้งเชียงใหม่เปิ้งใจอันแก่งครับที่หวังบ้านเฮาว่าล้ำกว่าเชียงใหม่เนอะวันหลังจะเอาไปแข่งกับแป้งเชียงใหม่เชียงใหม่จะไปเทียบนะจอมตองนี่ยังไม่ได้แข่งเพราะที่หวังเมื่อกินครับเจอแต่ว่าแถวร้อยรอนี่ได้กินนะจอมตองจะล้ำบ่ล้ำหมอหู้เนอะพี่น้องตั้งจอมตองตั้งเชียงใหม่ตั้งลำพูนถ้าผ่านฟังอยู่เนาะลองออนแอร์โทรมาหากันก็ได้ตั้งเลี้ยงปลาเป้าแม่ขจานตลอดถึงติดฟังอยู่ตั้งสถานีวิทยุตั้งพะเยาก็ดีตั้งเมืองน่านก็ดีตั้งเมืองฝางตามบางแปดเนอะถ้าฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าโทรได้ก็โทรมาอูมาเอยกันก็ได้อยากจะรับฟังว่าตอนนี้ลิงก์สัญญาณไปตามใดพ้องแต่ที่แน่ๆตังของคลื่นสีขาวที่ตังเชียงใหม่นี่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เมตตาก๊อกสัญญาณไปแล้วแสดงว่าตอนนี้เสียงไปไกลเนอะเสียงไปไกลก็หวังว่าศรัทธาญาติโยมติดฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองจะได้เมตตาร่วมบุญร่วมกุศลกันในคราวครั้งนี้โรงเรียนขนาดเล็กศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายปัจจุบันนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ก็จะหันว่าโอ้อันโดยเฉพาะไก่หัวไก่เวียงนี่จะหันเยอะเลยวันนั้นอาตมาไปบินทบาทติเกาะคาศรัทธาญาติโยม 4-5 หมู่บ้านมีโรงเรียนขนาดเล็กยุบไปหมดหลังคาหัวหลังคาลุกหัวโรงเรียนบะมิเนาะหัวโรงเรียนกับลูกกับปังไปหมดก็กลายเป็นอนุสาวรีย์ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนที่เขาหันว่าโอ้นายสังเวชเวทนาสถานที่ราชการทรัพย์ของแผ่นดินถูกละทิ้งถูกปล่อยว่างเอาไว้ลูกหลานเคยวิ่งเคยเล่นบ่หันสักคนถามคนเฒ่าคนแก่ฮู้ซึกจะใดเพิ่นบอกว่าง่องขนาดหันโรงเรียนแล้วบ่มีละออนวิ่งเล่นธงชาติที่มีอยู่ตั้งบนก็เป็นธงอย่างบ่ฮู้ละสีก็พร้อมเป็นสีอย่างที่เฮาหันจะทําปิวอยู่กับขาดลูกลิ้นไปหมดอันนั้นคือสิ่งที่ได้หันยิ่งใกล้เวียงยิ่งหันโรงเรียนขนาดเล็กยุบไปนักเนาะเดินทางเดินไปบิณฑบาตที่ได้เวียงนี่เจอนักศรัทธาญาติโยมไว้มาที่บ้านเฮาก่อนยุคไปหลายโรงเหมือนการพูดถึงไปแล้วสมัยก่อนนี้ตำบลเมืองปานของเฮามีโรงเรียนอยู่หลายโรงเนอะตรงโป่งดอนแก้วน้ำจำบ้านแพะฝั่งอายก็มีสถานโรงเรียนฝั่งอายก็
ได้มารวมกับหลวงปู่นั้นก็ยุบไปก่อนเนาะตอนนั้นท่านก็ผู้ใหญ่สุริยนต์อุดหนุนมาเดี๋ยวนี้เป็นที่ปรึกษานายกเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นำโรงเรียนมาร่วมกับที่หลวงปู่ของเฮาเนาะตอนนี้โอ้ผอ.มาแล้วเนาะผอ.โรงเรียนบ้านแพะผอ.โรงเรียนบ้านแพะได้เดินทางมาถึงแล้วรักษาการเนาะรักษาการโรงเรียนทุกโรงแล้วเปิดนะดูแลน้องน้อยตัวอยู่ยังได้ทำงานเด้อรักษาการน้ำจำมาก่อวันนี้ร้อนเกลียวมาหรือยังน้องครูบาอาจารย์เนาะเปิดก็ได้ขอความร่วมมือจากทางคณะสงฆ์โดยทางเทศบาลโดยซึ่งกระสนองตอบด้วยการที่ทางคณะสงฆ์ท่านพระครูวิธานสารกิจได้จัดกิจกรรมเรียกว่าเข้าปริวาสกรรมหรือว่าลุกขมูลกรรมที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองปานแห่งนี้แห่งบำเพ็ญชะตาวันหน้าก็จะเป็นสำนักงานเทศบาลติดศรัทธาถ้าเดินทางเข้าเมืองปานก็จะหันอยู่ข้างตามนี้พอดีเนาะรายชื่อมีก่อนที่เปิดพร้อมแล้วเขียนชื่อถ้ามีก็ประกาศทั้งหน่อยก็ได้ป่ะเรียกน้ำย่อยคนจะได้พอไว้ปะน้อยหอมก็หอมจังคนได้เฮานะนะเฮาจำคำแล้วไปหมอหอมถ้าหอมแล้วไปถ้าหมอหอมนี่จำอ่านชื่อเสียงแรงน้ำสักเล็กน้อยเนาะตาจะแก่โอ้สองหน้าเต็มแพทย์เนาะโอ้จำคนที่เพิ่นมาให้หอมกันเทศในค่ำคืนนี้เนาะแม่หลวงแก้วพาหวานดีสาวบาทแม่ทองรับพงหนึ่งร้อยบาทบ้านสมบานแม่แสงล่าหน้าใหม่หน้าใหญ่ก็ว่าหน้าใหม่ใหญ่กะโอ้หน้าใหญ่เขาต้องว่าหน้าใหม่ก็มีไงอ่ะ100บาทพี่น้องปังอายคุณน่ารงรับมี200บาทพี่น้องจากปังอายป้าสมเพชรทองแก้วแถมสาวบาทพี่น้องจากปังอายท่านผู้ช่วยอัมพันรักเพื่อนแถม100บาทพี่น้องจากปากอายท่านผู้ช่วยวรวิทย์นันทะพี่น้องจากปากอายร่วมมาแถม100บาทคุณเบนจวันต้อนรับก็เหมือนเนาะร่วมมาแถม200บาทแม่แก้วต้อนรับร่วมมาแถม100บาทกระเดียวจะหอมแถมนี่วะแม่อัมไพนันตาปันตาก็ว่านันตาปันตาเนาะอันนี้เขาเขียนมันแถมช่างนั้นนี่นะมันตาอีวะถ้าส้มตานี่มีปัญหาเนอะแม่อัมภัยปันตา100บาทบันหลวงปองอันนี้จำละแม่ติ๊บอนุแถม100บาทแม่ทองคามิน100บาทพ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์แล้วก็คุณวิสุดาเนาะดีรัศมี500บาทพี่น้องสมปานแม่ฟองจันทร์มารีน100บาทแม่สมวาดรับมาก100บาทแม่หลวงฝันวงทีนาโอ้ยแม่อีแม่แห่ง100บาทพ่อชินวันเครือคำ100บาทท่านสอทอสิทธิชัยแตกฉานปัญญาพร200บาทคุณแจ่มสีลาบมาก100บาทคุณรุ่งอรุณเสนอแห่ง50บาทท่านผู้ใหญ่ฟองคำทองซื่อเหรอฮะเออ200บาทท่านผู้ช่วยบุญนักตอนรับ100บาทคุณรัศมีแขล่ำสูง100บาทคุณอัมภัยอินทนนท์แถม100บาททำเพื่อเป็นประเด็นนะเขียนลับมากมากเขียนกันแล้วเนาะท่านผู้ช่วยบรรจงตั้งต่อ50บาทท่านผู้ช่วยจำรัดตอนรับ100บาทท่านสอทอสมศักดิ์ประจักษ์แถม100บาทโอ้ตรงพงนักเดี๋ยวฟังไงนี่ว่าเล่นมาได้นะว่าเล่นได้นะอันนี้แหมล่ะท่านผู้ช่วยบรรยายยอดดีอีกอ่ะบรรยายยอดดีล่ะ100บาทบรรลัยทุ่งนางบัวจิ๋วงามสม40บาทพ่ออย่างพ่อมาเลือกแม่ผู้ช่วยพ่อถ้าก็เลือกเนาะในอยู่ไหนก็เลือกวันก่อนแล้วก็มาก่อนฮะมาก่อนนี่ก็เลือกแม่สวยหน่อยยอดดี100บาทป้าจันป้าจันแม่จันกติกามาหรือไม่100บาทนายรับปอดละพีพัฒน์ปฏิพัฒน์ตระกูล200บาทแม่สมหวังต้อนรับบ้านดอนแก้วแล้ว
แม่สมหวังต้อนรับนิบานฝั่งไอ้ครับฮะโอ้น่ะที่น้องแก้วก็ต้อนรับเนาะแม่สมหวังก็ต้อนรับนะมันมีรักสุดารักพงศ์200บาทคุณอาภาพรอนุ100บาทพ่ออาจารย์วิชัยชื่อหลาย100บาทแล้วก็พ่อสมชายดีแท้แหม100บาทน้องพี่น้องน้ำชมมาเดี๋ยวนี้แสดงว่าพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วก็จะเอาเลยเนาะตอนนี้พร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมคือแรกว่าจะ2ทุ่มแต่ว่าพร้อมแล้วก็เอาเลยท่านโคชกเอาเลยเนาะเดี๋ยวเปิดอันไม้ร้อยแจ้งได้แจ้งไม้สายเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้เอาไม้ฮัลโหลไม้สายเลยฮัลโหลได้เลยฮัลโหลตาพุ่นได้เลยโคชกครับครับวันนี้ขออนุญาตทุกคนนะครับเนาะวันนี้เจ้าภาพตีมาในงานก็จะเป็นหน้าที่ของบ้านตงพงป่างายนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เจ้าเนาะก็จะมีการบิณฑบาตนะครับสารอาหารแห้งตลอดถึงจะตุ้มใจพร้อมกันนะวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 7:00 นเจ้านะครับทั้งผสมจำนวน9รูปนะครับเจ้ารูปเนอะครับวันพรุ่งนี้เขาไปตั้งต้นก็ละป่างายก่อนเนาะป่างายก่อนอาพี่น้องตรงโปงตรงหลงก่อมาโจ้กันตีหน้าบริเวณหน้าหน้าวัดตรงโปงหน้าวัดนะครับเนาะต่างบ้านห้วยน้ำเย็นก่อโจ้ตีหน้าล่างข้านะครับแล้วก็ต่างบ้านติวโจ้กันตีหน้าบ้านปอสอนนึ่งนะครับโจ้กันท่านเนาะเพราะว่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งตั้งตุ้เจ้านะครับควรจะได้บินวันนี้คนไก่หรือคนทอดเกิดบินเนี่ยเพื่อประจัยง่ายๆนะอันตรายกระดักนะครับเนาะไอ้โน้เปิ้ลนะครับเนาะเพิ่งตื่นเจ้าตัวเองนะครับเนาะจะได้กรณีบนเฮาว่าบนเฮานำการนำกลองยังเป็นร้องนำใจนะครับเนาะครับโอกาสนี้ก็คงจะได้เริ่มพิธีการแล้วครับเนาะแล้วการนี้ขอผมขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์วิชัยชื่อหลายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอเชิญเลยครับผมก็ตอนนี้เขาก็พนมมือขึ้นพร้อมกันด้วยกันเด้อซึ่งเป็นใดมาเป็นเจ้าภาพในการเทศในวันนี้นะครับได้เทศในค่ำคืนวันนี้ก็ได้พระท่านสงวนนะจุปาพัทโซซึ่งเป็นองค์เทศในค่ำคืนวันนี้นะครับได้กับดับต่อไปขอเรียนตั้งท่านผอ.สุพนันท์เนาะโรงเรียนมันแพ้กับเป็นประธานจุดเตรียมส่องธรรมปฏิเจนกับซึ่งเป็นโอเคในคำคืนนี้นะครับเรื่อง
เขาก็จะได้สลับตะพังรถสดมาเทศนาซึ่งค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่3ของงานครับกับต่อไปกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรับสิ่งพร้อมกับเด้อกับเด้อกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระครับสิ่งกับแรกเฮมีนาสกาเลนาพุทธังอภิโภสยามิเฮมีนาสกาเลนาธัมมังอภิโภสยามิเฮมีนาสกาเลนาสังฆังอภิโภสยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุมายังปันเตติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามาตุปิยังปิมายังปันเตติสารเนนะสหสิรานิยาจามาตติยัมปิมายัมพันเตติสารเนนะสหปัญจสิรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุรามิระยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุรามิระยามัชฌปมา
าทัตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญญาสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกับพระดัตไปเขาก็ไปตั้งใจเนาะฟังรัชธรรมเทศนาซึ่งค่ำคืนนี้ก็เทศโดยพระสงวนสุภาพโสแห่งวัดมงคลกับแด่สาธุผมมาผมมาจะโลกาธิปฏิสัมปฏิกันสลีอาธิวลังอาญาจาธาสันติธาสตาปลายาคาสาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังพระสังฆราชนังคารุมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรณะธรรมัสสะวะนังเอตัมมังคระมุตตมันติทีขอน้อมน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอกราบคารวะท่านครูบาอาจารย์นะที่เป็นที่เคารพนับถือทั้งที่ฟังในรายการและก็อยู่สถานที่นี้ก็มีท่านเจ้าคณะตำบลท่านพระครูวิธานสารกิจเจ้าคณะตำบลเมืองปานพร้อมด้วยเจริญพรมายังท่านนายกเทศบาลตีเทศบาลตำบลเมืองปานพร้อมด้วยหลายผู้หลายท่านด้วยกันพร้อมด้วยคณะศรัทธาทั้งตรงปงแล้วก็ทั้งปังอายแล้วก็ขอเจริญมาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่มีการเข้าลูกขมูลหน้าที่ที่จะสร้างเทศบาลของตำบลเมืองปานซึ่งก็ได้ดำเนินการมาหลายปีจนมาถึงวันนี้ได้เป็นว่าโอ้ใกล้จะสร้างเทศบาลก็อยากจะเฮือตัวเจ้ามาเข้ากรรมมาเข้าลูกขมูลกันเพื่อจะเป็นสิริมงคลเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังเทวบุตรเทวดานะเจ้าตี่เจ้าตางสัพพวิญญาณต่างๆเฮอได้รับส่วนบุญที่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้มาเข้าลูกขมูลกันแต่บางผู้บางท่านก็ว่าเอ๊ะมันเข้าลูกขมูลกับเข้าปริวาสกรรมมันต่างกันอย่างไรอาจารย์เนี่ยบางผู้บางท่านก็ไปว่าผิดพลาดไปการเข้าลูกขมูลก็คือการปฏิบัติของตุเจ้าว่าใครจะอธิษฐานอย่างไรนะบางตนอาจจะอธิษฐานว่าฉันในบาทเป็นวัดฉันนอกบาทก็ว่าฉันละในระยะนี้เนาะบางตนอาจจะมานอนนะมานอนว่านั่งถ้านั่งรับก็นั่งเอานะแต่บ่นอนนะบางตนก็เอาฉันบิณฑบาตเป็นวัดหมายว่าที่ญาติโยมเอาของมาถวายบ่ฮับละเอาฮับกะติบิณฑบาตแต่ว่าจังเฮานี่มันตักบาตเอาเฮอเป็นรายการกุศลของนักเรียนเนาะที่ท่านพระมหาชาติชาตปัญโยได้เกินไว้ในรายการก่อนนั้นเนาะที่จริงในรายการนี้ก็ขอบพระคุณตัวที่ท่านพระอาจารย์เสน่ห์กาหลงและท่านพระครูบอลวิทย์โอกาสในการออกรายการครั้งนี้ที่จริงก็เคยออกมาแล้วในที่ว่าจอดกระถินไว้แล้วนะว่าโอ้คนอื่นเป็นโทรศัพท์หาอาจารย์สงวนนะที่จริงที่คิดว่าพระสงวนจริงๆอาตมาอายุจะนักแล้วนะอายุ67แล้วเนอะจะไปตีเป็นเลขเนอะอายุ67แล้วถ้าจะฮื้อมันเปิงตุลุงสงวนค่ะนี่แหละ
เจ้าลุงกะถ้าเป็นพระนี่มันอายุน้อยไปนะสมัยเราเก่านี่เจ้าโรคนนี่หัวได้เป็นเจ้าลุงสมัยเก่านี่เป็นห้องทุกปีทุกปีหมดอ่ะนี่จะขอเท่าความว่าอาตมาภาพเนี่ยอายุ12เนาะอายุ11ก็เป็นขยมอายุ12ก็ไปบวชที่วัดแม่ขจานเนาะอำเภอเวียงป่าวจังหวัดเชียงรายบวชก็เป็นเน้นในเก่าพรรษาก็ไปเฮียนหนังสือที่วัดหนองบัวไปวัดหนองบัวแล้วก็ไปเฮียนที่เวียงป่าวสมัยนั้นปางิ้วยังบ่มีเจอนะท่านพระครูพิสารนครกิจเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าวเนี่ยเปิ้นก็ตั้งบาลีอาตมาก็ไปเฮียนเฮียนบาลีจัดเก่งอ่ะก็แปลล่ะมาหาเปิ้นไปบ้านเนี่ยหนีไปเหรออาตมาฝากก็เลยเฮียนนักธรรมจีโทกับท่านพระครูที่ตุลุงดอยน่ะตุลุงดอยที่ออกรายการเนาะที่วัดพระราอรัญญวิเวกสีจองพอเนี่ยเนาะเปิ้นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ในรายการนี้อาตมาก็มีครูบาอาจารย์สองรูปเนาะที่เจ้าคุณสุวรรณเมธีที่พระราศีจังท้องก็เป็นอาจารย์ของอาตมาสอนบาลีเหมือนกันฉะนั้นปวดได้เน้นเก้าพรรษาทุกเจ้าเก้าพรรษาเป็นเจ้าวาดวัดแม่ขจันตลอดนั่นก็ได้ซึกไปอย่าแปดปีปิกมาบวชที่วัดพระเกิดอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมาถึงบัดเดียวนี้ได้28พรรษาแล้วนะ28พรรษาแล้วก็แต่ถ้าความนี้เนี่ยก็ได้ผ่านชีวิตมาหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะการอบรมโดยเฉพาะการอบรมเป็นครูบาอาจารย์พ่องเป็นตำรวจเป็นตำรวจกว่า40รุ่นเนาะ40รุ่นไปร่วมกับติท่านพระมหานพดลเจ้าคณะอำเภอเนี่ยแล้วก็ดร.ดิศักดิ์ติแล้วก็เคยร่วมงานกันมาในมจร.ตั้งแต่รุ่น1มาที่นี่บัดเดียวนี่ก็เลยมาอยู่เมืองปานที่พระธาตุม่อนเวียงเนาะม่อนเวียงอำเภอเมืองปานไกลจากตัวอำเภอไปประมาณสัก3กิโลนี่แหละก็ตามอายุบัดเดียวนี่ก็เลยมาทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้ตามอายุที่จะทำได้ฉะนั้นการเข้าลูกข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญตู้เจ้าครับชาวบ้านนี่บางทีมาปะกันแค่พิธีอ่ะนะมันจึงบ่ได้อู้บ่ได้จาอย่างกันกําแล้วอ่ะบางคนเนี่ยโอ้ตุเจ้ามันชอบเล็ดจะซอยว่ะเอาเล็ดจะซอยถ่ายตุเจ้าติ๊กๆอ่ะหาว่าตุเจ้าชอบว่ะที่จริงมันใจนะในตู้เย็นเนี่ยเอาอย่างมาถวายตุเจ้าได้หมดอ่ะยกเว้นของมึนเมาและยาพิษนะจะไปนําโพสต์ถวายตุเจ้าน่ะได้นะเดี๋ยวมรณังนะมรณภาพฉะนั้นบีทาเก่นก็ได้เนาะโลกนี่ออกสถานีนี่คู่กันหมดอันเด้อบีทาเก่นก็ได้ยาคู่ก็ได้กาแฟก็ได้โอ้เครื่องดื่มได้หมดอ่ะแต่บางคนนี่มันชอบเขียนแบบกันนะส่วนมากนะบางคนนี่มีศรัทธาหนักเกินไปปัญญาบ่เคยมีเช่นไปหันบะเต้าปะโถหน่วยใหญ่ขนาดออกใหม่อยู่ลูกโอ้วันนี้จะเอาบะเต้าไปถวายพระเจ้ากระหม่อมอีลูกโจ้ไปซื้ออย่ามาเอ้ยวันผูกพระเจ้ามาบิณฑบาตแล้วเอาเต้าอธิษฐานโอ้บะเต้านี่แดงเหมือนดอกบัวหว่าวมันจะเข้าเหมือนดอกบัวน่ะยกขึ้นทูลหัวตักบาตรพระสงฆ์ลูกจิตใจจำนงจงใจพระนิพพานบ่หรอเอาบัดเต้าบัดพาด้วยเนอะไปใส่ปัดใส่บาตรตัวเจ้ากะตัวเจ้าเอวังโหตุแน่บางผู้บางคนว่าตัวเจ้านี่จะได้ปั่นปอนสั้นแต่ว่าบัดปั่นยาวดีหลีอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภะมังคระอันประเสริฐมันจะได้บ่าว่าเอวังโหตุที่จริงนะกรรมบาลีเนี่ยนะมันสั้นก็จริงอะแต่ว่ามันมีความหมายตั้งแต่ปัทธนังอันว่าความปรารถนาของท่านมีฉันใดประโทษแปลได้เป็นหน้านะคำว่าเอวังโหตุเนี่ย
สมัยละก่อนด้วยเจ้าวินาบาล นี่บ่ได้ฮือปอนนะบ่ได้ฮือปอนนะหลวงพ่อฤาษีว่าเอ๊ะเวลาทําบุญน่ะมันจะได้ตอนไหนหลวงพ่อฤาษีว่ามันก็ได้ตอนเอาเงินให้เจ๊กมันนั่นแหละนี่เอาเงินให้เจ๊กได้ทันทีเลยแต่ว่าทุกเจ้าที่ปั่นปอนนี่เปิ้นอันนี้บ่ได้เปิ้นฮือกับรังใจที่จะสร้างความดีต่อไปขนาดพระเจ้าประเสริฐที่กุศลพระนางบาลิกาเนี่ยทำอาสาที่สถานน่ะหมายความว่าตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กุศลกับนางบาลิกาเนี่ยแข่งกับเศรษฐีในการทำบุญบอกกองว่าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลทำอย่างนี้เศรษฐีทำใหญ่กว่าแข่งกันไปแข่งกันมาในที่สุดพระนางบาลิกาก็เลยแนะนำพระเจ้าประเสริฐที่กุศลว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเศรษฐีมันเนี่ยบ่เหมือนเฮาเฮาใจนางหน้าสนมใจจ้างใจอย่างสปะสเปดทำยิ่งใหญ่เลยยังที่เขาทำมาได้ในที่สุดก็ได้ทำเป็นอาหารละเอียดอ่อนมากเลยฉะนั้นการถวายอาหารพระเจ้าเนี่ยเป็นบอกว่าบางผู้บางคนว่าถวายสังฆทานพระเจ้าเนี่ยเขาจะถวายยังไงเขาจะจัดอย่างไรแกงผักกาดก็เป็นสังฆทานได้จะบอกเหอมันเป็นปัจจัยสี่ข้าพเจ้าขอถวายแกงผักกาดเป็นสังฆทานก็ได้แต่บางผู้บางคนไปเข้าใจว่าเออจะต้องจัดอย่างนั้นจัดอย่างนี้จริงๆมันก็สามารถจะเป็นสังฆทานได้นะฉะนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยก็เลยมาทำอาสาทิสถานอาสาทิสถานหมายถึงว่าอย่างที่พวกเศรษฐีทั้งบ่ได้ใจนางนาสนมใจจ้างใจอย่างสปะสเปดนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมโดยพระสงฆ์500รูปมารับสังฆทานที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระนางมาริกาทำไว้โอ้บอกกองทำเรียกปุ๊บมันมีอำมาตย์สองคนเนอะอำมาตย์คนหนึ่งนี่ใจคิดบ่ดีไปคิดโอ้พระเจ้าประเสริฐนิโกศลนี่บ่ไหวเนอะเนี่ยอย่างเอาของในพระคลังเอามาทำบุญหมดมันยังเปิ้นยังเอาไปแจกให้เจ้าบ้านก็อย่างจนมีนักหนาฝาข้างนี่เอามาถวายโอ้ใจงบประมาณของแผ่นดินนักเกินไปเนี่ยเขาเรามีความอิจฉาริษยาในใจนี่นะคิดบ่ดีนะคิดดีเปิ้นว่าอนุโมทนาทานอนุโมทนาทานหมายว่าถ้าเปิ้นทานเฮายกมือโดยเปิ้นน่ะเขาเรียกว่าอนุโมทนาทานเป็นว่าอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อยู่แล้วสมมุติว่าเปิ้นทํากฐินเนาะเฮาว่าขออนุโมทนาโดยเฮาก็ได้บุญโดยเปิ้นน่ะเขาก็ได้บุญได้เปิ่นอ่ะแล้วก็มันมีอำมาตย์แห่งคนโอ้โหก็ได้นึกในใจว่าโอ้เป็นขั้งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระนางมาริกานี่ได้ถวายทานยิ่งใหญ่ยังที่ไผ่บ่เคยทำมาก่อนฉะนั้นข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุในบุญบารมีของพระองค์ท่านด้วยนะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะบ่มีเงินมีทองแต่ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับท่านด้วยเนี่ยบางผู้บางคนถ้าเจ้าถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเจ้าจะย่านั่นเองบัดต้องถึงวันนั้นเฮามีมือสองมือยกขึ้นเฮาก็สามารถจะทำบุญได้เฮาก็สามารถทำบุญได้ในที่สุดหลังจากพระพุทธเจ้ารับอาสาทิสถานแล้วอาสาทิสถานแล้วพระพุทธเจ้าบอกฮือปอนอ่ะบอกอนุโมทนาเปิ้นว่าอนุโมทนาลุกเลยพระพุทธเจ้าลุกไปนะป้าโถอย่างจะได้เปิ้นเนี่ยยิ่งใหญ่ใช้เงินฮู้กี่ล้านกี่โกดพระพุทธเจ้าบ่ฮือปอนเป็นบ้านเฮาเดี๋ยวพัดโถๆจูเจ้านี่จะได้ฮือปอนเนี่ยบ่รู้อย่างแต่หว่าลูกเออบางคนถวายเงินนี่10บาทเอาปอนไปชมงแน่บางคนนี่ก็บัดโถเอายอดใส่ผู้นะใส่ที่เป็นแห่มานะมองสิงซ่องมองสิงซ่องน่ะใส่หยาสัก 4-500 แล้วก็เลี้ยงเราซึ่งปันนี่ก็มีนะโอ้มันมีสปะสเปดมันเป็นเรื่องประกอบอะไรนะแต่แท้ที่จริงเนาะก็คือการที่เฮามีเจตนาศรัทธาในการทำบุญในการทำบุญฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่หลังจากไปสู่วัดเรียบร้อยแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทำยิ่งใหญ่ได้ทำอาสาที่สถานยังพวกเศรษฐีบ่สามารถจะทำได้ทำไมพระองค์บ่ฮือปอนบ่ฮืออนุโมทนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าถ้าพระองค์อนุโมทนาต่อ นั้นน่ะมันจะมีอำมาตย์คนหนึ่งหัวมันจะแตกออกเป็น7เสียง
หัวมันจะออกเป็นเจ็ดเสียงบาเจ้าเสนีกุศลเพราะอะไรอย่างเพราะมันคิดบ่ดีนะมันคิดบ่ดีฉะนั้นเรื่องเรานี่เนี่ยเฮาควรจะอนุโมทนาสาธุที่เปิ่นทำกันเฮาบ่ต้องคนเฮาเกิดมามันต่างกันอยู่ที่การยึดของเท่านั้นน่ะบางผู้บางคนนี่มีมือมีนาเป็นหมื่นไร่น่ะมันยังกินข้าววันละ100ข้าวบ่มันจะได้กินข้าววันละ3ข้าวเหมือนเฮาอ่ะก็มันมีมานาเป็นหมื่นไร่น่ะนี่เพราะว่าจะได้เพราะการใช้จ่ายกันอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคนเฮาบ่ต่างกันเท่าใดแต่มันต่างกันอยู่ที่การยึดของการยึดของคนนั่นมีแต่อันคนนั่นมีแต่อีกว่าคนใดมีเงินแต่บ่ได้ใจเงินแสดงว่าเหมือนกับบ่มีเงินเพราะบ่ได้ใจเลยนะตายไปก็แก้วมารุนเอาไปหมดอ่ะนะแก้วอมรุนเอาไปหมดอ่ะไปหมดอ่ะฉะนั้นการที่เข้ารุกขมลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเจ้ากับศรัทธาญาติโยมน่ะจะได้มาปะจะได้มาพบกันโอ้อาตมาตอนนั้นอาตมาไปอยู่ห้างชัดนะปาดถูทางห้างจัดคงจะโห่เนาะเพราะอาตมาเคยอยู่วัดพระธาตุปางม่วงอำเภอห้างจัดโอ้งานลูกขมูลนี่เป็นงานม่วนขนาดเลยคนมายิ่งกว่าพ่อหลวงไงวันสุดท้ายแห่ขวดตานกับเข้าเลยอ่ะได้เงินเป็นหลายแสนนะได้เงินเป็นหลายแสนเข้าลูกขมูลมันเป็นเกี่ยวกับประเพณีของแต่ละที่คือความสำคัญยังเขตอำเภอเมืองเนี่ยเปิดจะเข้าสมมติว่าวัดเปิ่นน่าเปิ่นก่อสร้างอย่างเปิ่นยังบ่ามันยังมีขาดปัจจัยอยู่เปิ่นก็เข้าลูกขมูลคือตัวเจ้าปฏิบัติธรรมตัวเจ้าปฏิบัติธรรมก็หมายความถึงว่าที่เคยปฏิบัติรวมเคยลูกควายนะก็มาลูกเจ้าตีสี่ตีสี่ตีห้าก็มาลูกเจ้านะก็คือบำเพ็ญตนเองอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาญาติโยมก็ได้จะมาอู้กับสัตนี่กับทุกเจ้ากันปรับทุกข์แก่กันอย่างต่างๆอันใดที่มันขัดตกบกพร่องบางผู้บางคนนี่นะนิมนต์ทุกเจ้าบ่จ้างก็มีนะมีที่หนึ่งไปนิมนต์อาตมาภาพทุกเจ้าขอนิมนต์ทุกเจ้าไปงานนั่นเหรอทุกเจ้านั่นก็บ่อยู่ทุกเจ้านี่ก็บ่อยู่เลยมาหาท่านวะอาตมาก็เลยบอกว่าโยมจะไปอู้กับทูเจ้าอื่นเนอะอาตมามันถือนะถ้าทูเจ้าอื่นไปจะแย่งอ่ะเออโยมถ้าทูเจ้าอยู่อื่นอยู่อาตมาผมได้ไปก็หายแน่ว่าโยมถ้านิมนต์ถ้าเปิดฮับก็คือมันต้องไปสาวความอย่างละเปิดฮับก็ฮับแล้วเออทูเจ้าวัดนั่นเนอทูเจ้านั่นเปิดฮับแล้วเนอผมต้องไปสาวความว่าทูเจ้าตนนั่นอยู่ทูเจ้าตนนั่นบ่อยู่สมัยบัดเดียวนี่ก็เลยใช้โทรศัพท์กันนะทุกเจ้ามันความง่ายที่จริงการใช้โทรศัพท์มันก็ดีไปอย่างคือถ้าจะเฮือมันดีนะสมมติว่าเจ้าวาดวัดนั่นนี่เนาะเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ไปหาเจ้าวาดเปิ้นและที่นี่ถ้าเขาขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานเนาะเขาก็ไปหาเจ้าวาดเขาอู้เดี๋ยวก็ได้ตีของเจ้าวาดนะบัดเดียวนี่ผมเนอะเจอท่านจื่อนี่บัดเดี๋ยวนี่ผมจะได้ทำบุญบ้านใหม่ละท่านพระคุณเจ้าพระเจ้าว่างก็วันที่นั่นเวลานั่นกันนักกดไปแห่งวัดกันนักก็ได้แล้วนะได้ทูเจ้าหมดละเขาก็เตรียมอย่างที่เขาจะไปฮับทูเจ้านะไปฮับทูเจ้าฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีบางครั้งมันก็จะมีเหมือนกันนะทูเจ้าฮะทูเจ้าตอนนั้นว่านิมนต์ไปแล้วยังมายังอันเอมันมีขัดตกขัดตกบกพร่องเหมือนกันนะบางอย่างนะแต่ถ้าเจ้าภาพเขานิมนต์เขาไปวัดเดียวก็ได้ไปวัดเดียวปุ๊บตีเจ้าอาวาสท่านเปิดก็จะได้ไปประสานงานกับวัดตีใกล้ๆตีพอจะอันนี้ได้นะฉะนั้นการเข้าลูกขมูลเป็นการที่ประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็จะได้มาปะศรัทธาแล้วก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องทูเจ้าทูนายเดี๋ยวนี้มันก็มีทีวีก็มีอย่างต่างๆออกกันขึ้นมาโอ้เอาเรื่องหลายๆอย่างมันเฮามันเหมือนต้นไม้นะคุณยงถ้าภาษาถามว่าสมัยเก่าทูเจ้าเปิ่นหญ้าพิษก็มันก็มีพิษกันเพราะจะได้สมัยเก่ามันออกข่าวหรอมันออกข่าวเนาะมันออกข่าวมันก็มี
สปะสเปดอะทุกเจ้าที่เนี่ยกันจีทำกันนะเปิ่นถึงมีอาบัตปาราคิกสี่สังฆาทิเศษ13อนิยต2ปาจิตติ90 3 92อย่างเนี้ยเปิ่นเป็นความผิดหมายความทุกเจ้าเป็นอาบัตของทุกเจ้าเนี่ยฉะนั้นอาบัตทุกเจ้านี่มันจะมีอย่างหนึ่งที่เปิ่นเข้าปริวาสกรรมนี่แหละการเข้าปริวาสกรรมนี่ส่วนมากภาคเหนือเฮานี่ก็เข้าบ่กี่วัดที่ได้ยินเขามันก็มีวัดม่อนฤาษีนะเปิ่นก็เข้ากันแล้วก็วัดพระธาตุผาเงาเนาะเปิ่นก็เข้ากันมีพระคุณเจ้าโอ้หลายรูปเป็นร้อยๆอ่ะมาเข้าทุกภาคในประเทศไทยน่ะเข้ามาหมดแท้ที่จริงการเข้าปริวาสก็หมายความว่าถ้าอุบายมาทุกเจ้าเข้าคุกอ่ะทุกเจ้าเข้าคุกก็หมายความว่าทุกเจ้าที่เปิ่นทำผิดอาบัติสังฆาทิเศษนะอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยว่าภิกษุชักชวนให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาทิเศษเนี่ยเป็นโพซื้อก็ได้นะเป็นโพซื้อทำเมื่อมีหญิงก็พอใจมาปะกันเนี่ยเป็นโพซื้อก็ได้แต่ว่ามันก็มีเรื่องต่างๆละเอียดอ่อนบังคับตัวนั่นบังคับตัวนี่นี่เป็นเรื่องละเอียดของพระสงฆ์ต่างๆไม่ใช่ว่าโลกติเตียนนะบางคนเดี๋ยวนี้มันออกทีวีหรือว่าโลกติเตียนน่ะโลกติเตียนคืออย่างที่จริงแต่ความหมายมันก็ว่าโรกวัชชะโรกวัชชะคือโรคติเตียนปนัตติวัชชะหมายถึงว่าพิษทางธรรมเช่นจะอู้ง่ายๆว่าอย่างตู้เจ้าเนี่ยไปเล่นไฮโลอ่ะมันพิษกฎหมายมันผิดกฎหมายมันมีวินัยก็จริงมันผิดกฎหมายเพราะทุกเจ้านี่มันจะมีสองกฎเข้ามาหมายว่ากฎหมายด้วยนี่เขาเรียกว่าโลกวัชชะโลกวัชทุกเจ้าไปอย่างไปทำอะไรไปทำฮะบอกแสนี่มันก็มาถึงกับนี่แต่ว่าอวดอุตริมนุสธรรมนะหมายก็ว่ายังอาตมาภาพเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้อาตมาภาพเป็นพระอรหันต์แล้วนะนะทั้งที่เป็นอันนี้นะอุตริมนุสธรรมนะเป็นปาราคิกซีเลยนะจะบอกเขาเรียกว่าเป็นปนัตถิวัชชะเป็นมัดปนัตถิวัชชะนี่นะฉะนั้นมันมีสี่ข้อที่ว่าหนึ่งเสพเมถุนเนี่ยเสพเมถุนที่เล่ากันเนี่ยเขาดูทีวีดูผู้ละนะมันจะมีกับมีหญิงเนี่ยประจายอย่างนั้นมันก็เหมือนกันหมดอะสองรักของผู้อื่นตั้งแต่ห้ามาศขึ้นไปนะสามฆ่ามนุษย์ฆ่าคนก็เป็นปาราชิกมันสี่ข้อนี้สี่ข้อนี้แก้มได้เลยแก้มได้เอาอย่างแก้มได้เพราะว่ามันเป็นพิษหมายว่าตามยอดด้วนตามยอดด้วนฉะนั้นสังฆาทิเศษมี13ข้อมี13ข้อมี13ข้อชูเจ้าจะต้องไปอยู่กับที่เป็นเข้าปราปฏิวัติกรรมเนี่ยจะต้องใจทุกเจ้าสาวตนถึงจะออกจากกรรมตัวนั้นได้นี่ก็คือเป็นรายละเอียดของพระสงฆ์แต่บางผู้บางคนนี่เป็นเจ้าบ้านบางข้างมาโห่รายละเอียดต่างๆจู่นี่ซึกว่ะทุกเจ้านี่เขียนจดหมายไปหาสาวไว้ล่ะซึกว่ะเปิ้นเขียนจดหมายเป็นความหมายอันหยังมันเน้นในเรื่องอันหยังต่างหากเนี่ยฉะนั้นนี่เป็นเรื่องละเอียดต่างๆฉะนั้นเรื่องทุกเจ้าต่างๆเนี่ยแล้วก่อนอาตมาก็มายังนึกในใจว่าตัวเจ้าเวลาตายมันจะได้เกิดก็หายนะเกิดๆเดียวถ้ามันเกิดมันเจอผ้าเหลืองวะเนี่ยแล้วก่อนเคยเกิดนี้นะที่จริงมันบ่เกี่ยวมันบ่เกี่ยวกับผ้าเหลืองเลยเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมีตัวเจ้าตนหนึ่งอยู่ทางภาคอีสานสมัยเก่าเพิ่นมามีรถเพิ่นขี่จ้างไปคล้ายๆไปฮับตามเนี่ยมันไก่เนาะทีนี้จ้างมันตกมันอย่าจ้างมันตกมันตู้เจ้านี่ก็ไปตกใส่เก้าบงก็สางกะมรณะภาพขำหันเลยที่นี่วิญญาณก็ยังว่านั่นนะมโหจะไปไหนไม่ยิงคนนั้นมันไปแอวปลาหรอตู้วิญญาณของตู้เจ้าเลยโจยมากะโจยมาแล้วก็มาเข้าต้องกะมาเข้าต้องก็มาเกิดเป็นละอ่อนกะสองขวบนี่นะตู้เจ้านั่นอะวัดใกล้ๆอะละอ่อนสองขวบท่านวะมันห้องบนนะแกเปิ่นเป็นอาจารย์ของทุกเจ้ามนะแกเป็นอาจารย์ว่าไปห้องทุกเจ้าเปิ่นอย่างอันนะมันเป็นลูกศิษย์ของผมว่ะมันเป็นลูกศิษย์โอ้โหสวดได้หมดอ่ะเนอะสวดโอ้โหสวดอย่างก็ได้หมดอ่ะ
กับชาติมาเกิดอันนี้ของพระพุทธศาสนาของเขานี่มันมีจริงเรื่องการกับชาติมาเกิดกับชาติมาเกิดใหม่แม้แต่ฝรั่งเนี่ยเปิ้นยังพิสูจน์อ่ะยังอู้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่คนกับชาติมาเกิดนี่นะในหมู่บ้านหนึ่งก็มีคนกับชาติมาเกิดนักฉะนั้นคนเฮาบางปู่บางคนเฮียนคนเฮาตายไปล่ะมีหันไผมาบอกหยังตายแล้วก็ไปอ่ะศูนย์อ่ะนะมันใจเน้อพระพุทธเจ้าเฮาอ่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยบางผู้บางคนก็ไปเกิดก็มีบางปู่บางคนบอกไปเกิดก็มีที่บ่ไปที่บ่กลับมาเกิดก็คือผู้ที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี่ก็ต้องกลับมาเกิดอ่ะเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่กลับมาเกิดแค่ชาติเดียวพระโสดาบันนี่7ชาติอย่างเนี้ยที่เป็นพระอริยเจ้านี่นะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์เปิ้นสิ้นกิเลสว่ามีกิเลสไปสู่เปิ้นว่าไปสู่เมืองพระนิพพานเนี่ยที่เฮาอธิษฐานกันต่างๆนี่ไปสู่เมืองพระนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าเฮาอธิษฐานต่างๆแม้แต่กรรมติวาสลักพัดเนาะอิมีนามหาสลักพัดนังนิพพานังปรมังสุขังเนี่ยเพิ่นว่าติข้าพเจ้าทำสลักครั้งนี้เพื่อพระนิพพานแม้แต่เขาจะตักบาตรแต่ละครั้งก็เพื่อพระนิพพานเหมือนกันคือชาวพุทธของเขาหลอกก่อนเนี่ยเปิ่นไหวเพื่อจะไปพระนิพพานนะแต่บัดเดียวนี่มันมีหลายอย่างนะไหวขอนั่นขอนี่บางผู้บางคนนะใส่บาตรครั้งเดียวนี่ขอถูกหวยวันที่หนึ่งวะรู้มันใครกำไห้นักเกินไปนะโอ้โหลงทุนไว้เดียวรู้อยากรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันมีคนหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งถึง49ล้านในที่สุดก็เลยเอาลูกออกจากโรงเรียนเนี่ยพ่อมีเงินส่งบ่รู้มีเงินส่งเพราะมันเป็นอย่างอันเขาว่าโจกกับลาบมันมาด้วยกันโจกกับเคาะมันมาด้วยกันมันจะโจกกับเรามันมาก็ได้มันมาด้วยกันฉะนั้นคนเฮาทุกวันนี่นะเปิ้นว่ามันมีทั้งบุญและบาปมาตวยเฮาเปิ้นก็คอยทยอยจ่ายนะอย่างเฮามาทุกวันเนี่ยเอ๊ผมจะได้ว่าบ่รวยเหมือนเปิ้นผมจะได้ว่าเป็นหยังอันอีเพราะว่าคนเฮาถ้าเอาบุญและบาปมารวมวันเดียวกันนะจะเอาเช่นว่าเขาเคยทำบุญในจัดก่อนเคยสละทำบุญสุนทานบริจาคในพระพุทธศาสนาก็ดีบริจาคคือคนยากคนจนก็ดีต่างๆนานานี่นะแล้วเอามารวมกันวันที่16เนี่ยมารวมกันโดยถูกหวยวันที่1ทันทีเลยแล้วก็เอาความชั่วที่เขาสร้างมาน่ะเช่นว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปสะปะสะเป็ดมารวมกันน่ะวันเดียวกันวันนั้นเป็นเอามาผ่าทันทีจะเอาอย่างหมอเพิ่นว่าน่ะหมอเพิ่นว่าคุณบ่สบายคุณต้องกินยาเอ้ากินข้าวง่ายแล้วกิน2เม็ดเมื่อจ้อนแล้วกิน2เม็ดกินข้าวแรงแล้วกิน2เม็ดสมมุติว่า10วันเนาะวันละ6เม็ดเนาะ10วัน6 10เม็ดเฮากินวันเดียวมันดีว่ะมันจะหายอ่ะมันจะได้ค่อยทยอยกินฉะนั้นบุญและบาปต่างๆเปิ่นเฮาจะไปทอดแท้ในชีวิตของเฮาที่ว่าเฮาได้อยู่ทุกวันเนี่ยที่เฮามีสุขภาพดีบ่เป็นหยังก็เป็นหน้าบุญการเป็นเกิดเป็นมนุษย์สัพพติราโภเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะเปิ้นว่าเนี่ยคนเฮาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปกับพระอานนท์ไปหันงัวคนเฮาของงัวน่ะคนไทยเอาวัวนี่นะงัวพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์น่ะพระอานนท์ที่พูดว่าอานนท์เธอรู้จักไหมนั่นคืออะไรพระอานนท์บอกว่านั่นคือวัวพระเจ้าข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าวัวมีเขากี่เขาพระอานนท์บอกว่ามี2เขาพระเจ้าข้าแล้วมันมีขนเท่าไหร่นับดูพระอานนท์บอกขนมันมีเป็นล้านล้านพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอานนท์เธอรู้ไหมว่าคนที่ไม่ทำความดีเกิดมาในโลกนี้ที่จะกลับมาเป็นคนมีแค่เขาของวัวนะที่ไปเป็นอย่างอื่นเท่าขนของวัวฉะนั้นเปิ้นว่าจะไปประมาทอัปมาทัวอัมาตังประทังจะไปประมาทในชีวิตบางผู้บางคนว่าเฮ้ยเปิ้นว่าอายุ80จะตายร้องประมาทบ่กะไปเดินกลางถนนบ่กะเดี๋ยวรถชนก็ตายกะเออยังเปิ้นยังคล้ายๆยังกลมเนาะถ้าเฮามีน้ํามันมีสีสายปุ๊บเฮาไปตามอ่ะตามปุ๊บถ้าลมพัดมันก็ดับได้นะเฮาไปคล้องใส่มันก็ดับได้นะ
แต่ถ้าเฮาคล่องใจมีหยังมันก็จะไปตามนั่นฉะนั้นการรักษาสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องสำคัญที่เฮาจะรักษาสุขภาพถ้าไผรักษาสุขภาพอย่างต้นไม้เนี่ยเปิ่นเฮอเอาน้ำหดนี่เนาะเฮาไปน้ำกดหดมันก็ตายก่ะเฮาเอาน้ำหดของมันโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเดือดร้อนกันทั่วโลกบัดเดียวเนี่ยห้อนก็ห้อนตับแตกเลยนะห้อนโรในอันเนี้ยประเทศอินเดียก็ดีทางยุโรปก็ดีอย่างต่างๆนี่มันห้อนขนาดเปิ่นไปดูว่ามันเป็นจะได้หามันถึงเป็นจะอันจะได้เกิดน้ำท่วมจะได้เกิดอย่างสัพพะสเปดเป็นว่าอากาศบัดนี้มันไปค่อนที่โลกเหนืออย่างทำเมื่อเกิดน้ำท่วมทำเมื่อเกิดความร้อนอย่างต่างๆทำเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงน่ะบัดเดียวนี้เปิดเลยรณรงค์ในการปลูกต้นไม้กันโอ้บริษัทต่างๆไม่แต่การบินไทยอย่างสัพพะสเปดก็อยากจะซื้อเนี่ยที่มันมาใหม่นะเขาว่าคาร์บอนเครดิตน่ะไทยมีต้นไม้หรอกมีอย่างปุ๊บเขาปลูกต้นไม้ไว้ปุ๊บแม้วันหน้าเปิ้นก็จะมีก๊าซเรือนกระจกเปิ้นก็จะมัดตรวจว่าในต้นไม้เฮานี่เก็บก๊าซคาร์บอนได้เท่าใดบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นสู่มาเด้อเปิ้นซื้อขายกันนะในระดับในประเทศไทยเฮานี่ยังบ่นักแต่ในยุโรปในอย่างนี้ปัดโพตันละเป็นปันพุ่นน่ะแน่ๆใครมีใบนอส3ก็ใบถูกต้องตามจังละปลูกต้นไม้ไว้น่ะเฮาจะได้ตัวนี้ตัวนี้แน่เฮาจะได้ตัวนี้ตัวฉะนั้นการที่ว่าเป็นทุเจ้าทุนายเนี่ยมันทำตัวยากมันอยู่มันเหมือนมันเป็นสายตาของคนน่ะมันเป็นอยู่ในเป้าสายตาของคนบอกกองทุเจ้ามีเรื่องมีเล่ากันเกิดขึ้นมาเอาล่ะออกหนังสือพิมพ์ออกยังสับปะสเปดฉะนั้นเขาก็เลือกเอาทุเจ้าดีๆยังมีเปลือกเนอทุเจ้าที่เปิดออกรายการขึ้นสีขาวนี่มีหลายลูกวันนั้นอดเขาอดไข่หัวมได้วันนั้นไปตีอันนั้นนะเดโอตีตรงโปงเขาออกรายการอย่างออกรายการครั้งแรกอ่ะโอ้เขาออกรายการครั้งแรกที่วัดตรงโปงที่เป็นถวายกฐินนั่นนะทีนี้เมื่อก่อนยังท่านได้รับความร่วมมือจากท่านพระมหาชาติท่านทัพปัญโยเนี่ยพอดีมีแห่งวันโยงเปิ้นร่วมไปร่วมงานกฐินเอาซองมาเปิ้นมาฮู้จังเฮาเนี่ยนึกว่าเฮาเป็นเสน่ห์กาหลงว่ะพะโลไปเสน่ห์กาหลงเอาพอดีเฮาฉลาดหน่อยเฮ้ยเฮาพอ2อย่าพอ2ว่ะโหนี่มีชื่อเฮาสักหน่อยมีชื่ออาจารย์สังวนสักหน่อยอ่ะเฮาก็เลยว่าเฮาใจเฮาใจอันนี้เด้อเอาไปถวายเพิ่นถ้าอย่างนั้นเป็นปาราทิกได้น้อยจะบ่งือเอาเงินของเพิ่นนะเอาเงินเพิ่นมาเป็นของตัวเก่ามันได้เด้อเฮาว่าไปเถอะอาจารย์ที่เพิ่นอันน่ะที่เพิ่นอ้วนๆหน่อยเฮาอ้วนเด้อเฮาอ้วนแล้วก็ที่เปิ้นอ้วนๆเปิ้นเกี้ยวมากน้อยเนอร์นี่นะไปถวายเปิ้นเตอะนี่อันนี้แหละมันเป็นไอ้คล้ายๆว่าทุกเจ้าเฮาในภาคเหนือโอ้ครูบาอาจารย์น่านับถือหลายผู้หลายท่านท่านจะต้องมีความเสียสละทุกเจ้านี่ยิ่งแก่ยิ่งทุกข์นะจะบอกเฮ้อเก่งหลายหลายอย่างบ่ไหวนะถ้ามันเก่งหลายอย่างเดี๋ยวอาจารย์อุ๊ดนี่ขออาจารย์เทศก็บ่ลูกอาจารย์เขียนโดนสิดิขอเขียนหนังสือแล้ววะมันเป็นอย่างนั้นนะบ่มีเวลาพักผ่อนเนี่ยอย่างท่านพระครูโสเภชในวัดหลวงพ่อเสมเฮานี่นะโอ้เดี๋ยวเปิ้นก็มาเอาน้ำมนต์ผ่องอย่างก็ต้องยะเฮ้อเปิ้นมาโทกเนี่ยมีเวลาพักผ่อนอย่างต่างๆเปิ้นว่าโอ้เนี่ยฉะนั้นทุกเจ้าเนี่ยเป็นสมบัติของบุคคลสมบัติของบุคคลทั่วไปแล้วเปิ้นก็มีบทบาทแต่ว่าเปิ้นบ่ได้ไปแสดงตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โตไปครูบาอาจารย์ที่เป็นอย่างครูบาศรีวิชัยอ่ะเนาะครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งร้านนาไทยเปิ้นบ่ได้เป็นพระครูนะเปิ้นบ่ได้เป็นอย่างเปิ้นเป็นครูบาศรีวิชัยถึงแม่เปิ้นจากไปเมื่อ8พ.ศ.2482นะคนก็ยังระลึกถึงความดีของท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งร้านนาไทยมีซ้อมีอย่างที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับประวัติของเปิ้นโอ้ไปทั่วบ้านเฮานี่บางผู้บางคนนะโยมไปหันม่อนเวียงแล้วกะไปหันเจ้าอ่ะลูกมันมีไหนหู้ลูกม่อนเวียงมันก็อยู่ตำบลเมืองปานเนี่ยกะไก่จากอำเภอบ้านตรงโป่งเขาไปเตอะแต่คนบัดเดียวนี่มีพาหนะแต่บัดให้ไปไหนได้ไปไหนอยู่กับบ้านน่ะวันนี้ทำทูบังคับไทยยมมาเนี่ย
มันได้ไปส่วนตัวเอ้เดี๋ยวเจ้าเพิ่นเข้ากรรมเดี๋ยวจะเอาน้ำปานะไปถวายเพิ่นกรรมถ้าจะดีมันมีทำถูกบังคับหมาว่าส่วนมากถ้าคนใดมาถ้าถูกบังคับนี่นะได้เกิงเนอได้บุญเกิงแต่ถ้ามีไผบังคับได้เต็มร้อยได้เต็มร้อยถ้าเปิดบังคับนี่ได้เกิงเดียวน่ะมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นครูบาศรีวิชัยเนี่ยเจ้าเนี่ยมันจะว่าสร้างกับวัดอย่างเดียวน่ะครูบาศรีวิชัยเปิดถึงยกย่องคนเปิดยกย่องนะบัดใจว่าเปิดยกตัวเองขึ้นมานะเปิดยกย่องว่าเป็นนักบุญแห่งร้านนาไทยเปิ้นไปสร้างบัดใจว่าสร้างกับวัดอย่างเดียวนะสร้างถนนหนทางที่ดอยสุเทพเนาะสร้างโรงเรียนแหมอย่างโรงเรียนเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้โรงเรียนในเมืองปานเฮาเป็นโรงเรียนเล็กเนาะโรงเรียนเล็กหลายโรงเรียนโอ้โรงเรียนจัดงามอ่ะแต่ละโรงเรียนตงปงก็งามโรงเรียนน้ําจําวันแต่เจ้าเฮาไปวินบาทโอ้จัดงามถ้ามันยุบไปก่อนหน้าเสียดายเหมือนกันเนาะโรงเรียนตรงปงของงามโอ้รัฐบาลเอาเงินมาใส่หลายบานด้วยกันละอ่อนก่อนน้อยลงน่ะมันก็มาจากนั่นน่ะลูกมากจะยากจนเปิ้นว่าลูกมากจะยากจนเดี๋ยวลูกน้อยมันยังคิดนี่อยู่เนาะเป็นไปจากนั้นเฮาบ่เชื่อเฮาแท้มันได้น่ะสมัยเก่าคนเฒ่าคนแก่นี่เปิ้นเลี้ยงลูกไปซิดมื้อเปิ้นก็มาที่นี่เนาะมหาที่นี่เนาะโดยเฉพาะการศึกษานะการศึกษานี่เป็นเรื่องสำคัญเลยคนเฮาจะมีความรู้จะอย่างใดก็มาจากการศึกษานะถ้าเฮาอย่างเฮามานั่งเนี่ยที่บรรยายนี่ก็มาจากการศึกษานะถ้าศึกษาแล้วมันก็จะบ่รู้ล่ะมันก็จะรู้การศึกษานี่เปิ้นว่ามันมีหลวงพ่อเจ้าคณะภาค6นะที่เปิ้นอยู่วัดพระแก้วที่เปิ้นเสียไปนะเปิ้นเฮาก็เคยเขาเปิ้นดีเหมือนกันที่วัดพระแก้วเปิ้นแล้วก่อนเปิ้นก็อยู่วัดบ้านสันมาเข็ดนะบ้านสันมาเข็ดที่อำเภอเวียงป่าวนี่เปิ้นก็เป็นถือว่าเป็นนักปราชญ์แล้วก่อนเปิ้นไปอยู่วัดเป็นเจ้าภาพเจ้าวัดเบญจมาบพิตรกรุงเทพเนาะเปิ้นบอกว่าคนเฮาเนี่ยอย่างคนเฮาทั่วไปเนี่ยเหมือนดอกไม้อยู่ในป่าเมื่อดอกไม้นั่นน่ะอยู่ในป่าไผบ่ฮู้จักแต่ถ้าดอกไม้ในป่านั่นน่ะมันมาอยู่ในแจกันของธนาคารมันมาอยู่ในที่โรงแรมใหญ่ๆน่ะคนก็จะได้มองว่าดอกนี่มันเป็นดอกหยังมาจากหยังคนก็จะฮู้จักเหมือนกับคนเฮาทุกวันเนี่ยที่ได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตได้เป็นส.ส.ได้เป็นได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นด็อกเตอร์ได้เป็นที่ทำราชการทำอะไรอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากการศึกษานะมันก็มาจากนักเรียนน้อยๆนั่นแหละที่เฮียนตั้งแต่กอไก่ขอไข่ไปถึงใจเต้าขึ้นไปเป็นผู้มีการศึกษาการศึกษานี่เป็นสิ่งที่พาไปในหมู่บ้านใดที่สนับสนุนในด้านการศึกษาเนี่ยหมู่บ้านนั่นก็จะมีคนที่ทำงานดีอย่างมีความรู้นะอย่างตังเฮานี่ก็นะหมู่บ้านดอนแก้วนี่ก็ถือว่าใช่ได้นะมีเผียวเป็นผู้ดับเป็นนายพลนายพันเป็นด็อกเตอร์เป็นยังสัพพสเปทมันก็มาจากการศึกษาฉะนั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่ส่งเสริมเพื่อลูกมีการศึกษาเพื่อมีลูกการศึกษาฉะนั้นโรงเรียนต่างๆนี่มันก็เป็นผู้ที่ผลิตความรู้ขึ้นมาสมัยเราเก่านี่นะเปิ้นไปเรียนที่ทิศาประโมกอาจารย์ที่สาประมงนี่เพิ่นจะสอนวิชาการต่างๆคือที่นี่ถ้าใครเป็นเจ้าเมืองนะถ้าจะมีความรู้ต่างๆเนี่ยต้องไปอาศัยที่ไปเรียนที่อาจารย์ที่สาประมงที่นี่มันมี2 คน 2 คนเนี่ยไปเรียนที่อาจารย์ที่สาประมงเรียนเรียบร้อยแล้วสำเร็จวิชาอาจารย์จะสอนทุกอย่างเดินมาด้วยกันต่างๆเดินมาด้วยกันต่างๆที่นี่สุมาเด้อละก่อนมันมีห้องหน้ามันเดียวเนาะคนเฮานี่ส่วนมากก็จะไปป่าโคนะกะมันมีแม่มานมันมีแม่มานคนหนึ่งไปยังว่าน่ะไปทำธุระเนาะที่นี่2คนนี่กลับมาหันนั่นน่ะหันก้อนหนึ่งน่ะก้อนสีเหลืองนั่นแหละคนที่มีหัวดีนะที่มันเฮียนมาเหมือนกันน่ะมันก็มาบอกว่าอันนี้มันเป็นของแม่มานมันเป็นของไม่มันเอ้หมอนั่นว่า
เอ๊ะมันจะได้หัวเป็นของแม่มันอาจารย์บ่เคยสอนเฮาสักเดือนนี่ทีนี้หมอนี่ก็บ่พอใจว่าอาจารย์นี่ชักจะเอาเปรียบกันหักลูกศิษย์บ่เท่ากันบ่สอนวิชานี่แกเฮาไปสอนเฮาแห่งคนในที่สุดมันก็ว่าเอาล่ะเฮาปิ๊กไปหาอาจารย์แห่งกำหนดเฮาไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะได้บ่สอนวิชานี่ให้แกผมจะได้ว่าสอนให้คนนี้ทีนี้ปิ๊กไปหาอาจารย์ที่สาประโมกอาจารย์ที่สาประโมกก็บอกว่าโอ้ก็ปิ๊กมาเนี่ยยังอ่ะสองคนนี่ก็บอกคือว่าอาจารย์ก็สอนวิชาให้หมดแล้วทุกอย่างผมบ่พอใจอาจารย์เพราะอาจารย์บ่ได้สอนวิชาแม่มารแม่มารทำธุระแน่นอโอ้มันเหมาะหน่อยเนาะแม่มารทำธุระที่เป็นสีเหลืองแหมในที่สุดที่เข้าความว่าในที่สุดที่เขาไปถามที่ไม่มันมันจริงอ่ะจริงว่าไม่มันอ่ะไปทำธุระหรือกี้นี่ทีนี้ก็ปิ๊กไปหาอาจารย์ที่สาประโมกอาจารย์บอกว่าอาจารย์เฮ้วิชาเหมือนกันเนอแต่ว่าการพินิจพิเคราะห์การในอย่างเนี้ยมันเป็นของภัยของมันอย่างสมมติว่าอาจารย์สอนแล้วบางคนจะได้ที่หนึ่งบางคนจะได้เกรด4บางคนได้เกรด3ก็เพราะว่ามันเก็บบ่เหมือนกันมันหัวคนมันเท่ากันแต่อาจารย์มันสอนเท่ากันหมดแล้วก็ในที่สุดอาจารย์ก็บอกว่าบ่เป็นหยังวันพุ่งนี่เฮ้อไปหาน้ําข้างมาเด้อไปหาน้ําข้างมาสมัยเก่ามันคงจะมีถ้วยเนาะมันก็คงเอาอันเนี้ยบักเป้านี่เนาะเป็นบ้านเฮาเนี่ยที่ว่าที่เฮาเอาในมันออกมาแล้วก็เป็นภาชนะนี่ล่ะเป้านี่ล่ะคนหนึ่งสวายเอาสวายน้ำข้างจกแล้วก็สวายใส่นั่นน่ะภาชนะน่ะแถมคนเอาผ้าเจ็ดน้ำข้างบีบในที่สุดก็มาเปียกอาจารย์ก็เนี่ยไผได้นักผลปรากฏว่าคนที่เอาผ้าไปเจ็ดนั่นน่ะได้น้ำหนักกว่าคนที่สวายอาจารย์เพิ่นก็เลยบอกว่าคนเฮาเนี่ยอาจารย์ฮือวิชาเหมือนกันเนอแต่ว่าไอ้มันหัวของแต่ละคนมันฮับมาเหมือนกันเครื่องทรงมันเท่ากันคนฮับที่จะเอาไปพินิจพิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันบ่เท่ากันฉะนั้นคนบางผู้บางคนนี่อาจจะบ่จบอย่างนักแต่ว่าหัวดีก็สามารถที่จะเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยคือไปโดยดีได้ไปด้วยดีได้ฉะนั้นการที่ทุกเจ้าทุกนายที่มาอยู่ในวัดในวาเนี่ยต้องมีความอดทนนะมีความอดทนเหมือนเจ้าบ้านทั่วไปยังพอวัดหนึ่งบางวัดมีทุกเจ้าเลยก็มีนะวัดล่างนักขนาดเดียวนี่มีทุกเจ้าเหรอมีทุกเจ้าเพราะว่าทุกเจ้านี่มันมีกฎเกณฑ์นะมันจะมีกฎเกณฑ์สมัยเก่าเนี่ยปกเขียนเสกียวัดเนี่ยเมื่อเราบินเท่าบาทเราจะแลดูแต่ในบาทจะไปแลคนใส่ไม่ได้น่ะแลดูแต่ในบาทนะเมื่อคำข้าวยังเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนี่มันมีเสกีวัดเฮียนนักเรียนขยงมาละมันอู้มันดีมันมีสองอย่างหนึ่งอู้บ่ชัดถ้าคำข้าวอยู่ในปากนะคนบ้านกันนะถ้าคำข้าวอยู่ในปากไปอู้เนี่ยมันได้นะเดี๋ยวไอ้นะเม็ดข้าวมันหรือว่าอาหารมันจะเสด็จสะท้วยนี่คนเฮานี่ส่วนมากมันเป็นอันนะอาหารจัดเดียอย่างแอปเปิ้ลอย่างจัดล้ําอ่ะลองเฮาไปเกี่ยวแล้วเฮาไปกินเฮาจอกับใครจะเมาเหรอตอนนั้นก็มีคนใครเอาอ่ะนี่ใครกินแอปเปิ้ลวะนั่นนี่ถึงเวลาเฮาไปเกี่ยวเฮาไผๆก็ถึงเมาเพราะว่ามันเมื่อฉันเมื่อเราจะไม่แลบลิ้นนะเราจะไม่เลี้ยงลิ้นฝีปากเพิ่นจะมีกฎเกณฑ์แต่บัดเดียวนี้มันบ่ใครมีนักธรรมอย่างที่สอนนะโรงเรียนนักธรรมก็บ่ใครมีเน้นก็บ่ใครมีบัดเดียวนี้บทลูกแก้วก็บ่ใครมีแล้วนะเดี๋ยวนี้บทลูกแก้วมีแล้วก็มีแหมยางกุ้งน้องสาวก็มีแล้วเดี๋ยวนี้หมดไปกุ้งแม่บ้านก็บ่ใครมีแล้วนะมีกุ้งผู้สูงอายุอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุต่อไปไม่จะไปกลุ่มอย่างฮะทนกลุ่มน้อยนะไปนะก็น่าเป็นที่น่าเสียดายมากฉะนั้นทุกเจ้าเดียวนี่ก็เป็นทุกเจ้าตกข้างเนอะเป็นทุกเจ้าตกข้างนะน่ะสมัยเก่าโอ้
มันมีฮันเนี่ยซกคือเจ้าเนี่ยเข้าไปนะซกคือเจ้านี่มันยังมาม่วนแต่ม่วนว่าคือเจ้าเราก่อนครูบาดวงครูบาลือครูบาเป็งที่แม่ขจานี่นะตรูคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะบัดเดียวนี่บ่ใครมีอ่ะแล้วจุเจ้ามันสมัยเก่านี่อายุ60มีบ่ใครมีจุเจ้าอ่ะเป็น30ปานมีแค่30ก็ซึกไปละเป็นทุกปีแล้วก็ซึกไปหมดอ่ะเราก่อนเป็นห้องทุกปีทุกปีกันทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันใครมีทุกปีอ่ะมันมีกับทุกลุงกับทุกอุ้ยทุกยังกันไปอ่ะมีเป็นพระครูนั่นพระครูนี่ไปมันก็จ้างโต๊ะเหมือนนะทุกเจ้าใกล้จะซึกก็ฮือยอดเดียวพระครูอย่าอยู่กันต่อไปก็เออมันอยู่ได้เพราะเปื่อนกันหรอกทุกเจ้าเนี่ยอยู่ได้เพราะเปื่อนตัวนั่นบ่ซึกเขาก็บ่ซึกเหมือนกันแน่นะเขาก็บ่ซึกเหมือนกันฉะนั้นการที่ว่าเขามาเป็นทุกเจ้าเนี่ยแต่ละจนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปวัดนั่นก่อนตั้งเชียงใหม่มาอยู่ตั้งเมืองปานต้องตั้งเมืองปานไปอยู่ที่อื่นก่อนถ้าอยู่บ้านไผ่บ้านมันนี่ล่มหมดเนอถ้าว่าสมมติว่าบ้านนี่เอากับทุกเจ้าเขาเนอที่อื่นห้ามมาอยู่นะมีอ่ะมีอ่ะเสร็จหมดเลยนะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะภาคเหนือเขานี่ทุกเจ้ามันจึงนักเหมือนกับภาคกลางเปิ้นเพราะว่าภาคเหนือเขาเวลานี่มุนไปไหนนี่เอาหมนักภาคกลางนี่สมมติว่านี่อายุ80นี่เอาทุกเจ้า80ต่อหนูหรอปะโทบ้านเขาไปไหววะเนาะ80ต่อหนูเสียงเจเล็กสเล็กสน้อยนะเออมันก็เป็นประเพณีแต่ละตีแต่ละกลางมันก็คงจะเขาเรียกว่าประเพณีท้องถิ่นของแต่ละตีแต่ละกลางมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปตามสถานการณ์ของอันนี้ฉะนั้นทุกเจ้าต่างๆเนี่ยก็มันก็ต้องเห็นต้องหูระเบียบอย่างต่างๆเขาว่าโลกาวัชชะหมายว่าเขาจะไปพิษทั้งโลกว่าเขาจะไปพิษทั้งโลกเท่าพิษทั้งโลกก็มีสิทธิ์สมว่าทุกเจ้าดื่มเหล้าน่ะเปิ้นว่าเป็นปาจิตตีแต่ถ้าไปด่าเปิ้นไปตีเปิ้นก็เป็นโลกาวัชชะแล้วนะเป็นโลกาวัชชะละเออน่ะฉะนั้นเฮาที่ได้มาร่วมเป็นชาวพุทธเฮาถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บ่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหน8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเนี่ยที่ได้มารวมกันเป็นชาวพุทธเฮาเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าเปิ้นสอนเฮาเป็นผู้เสียสละเฮามีวัดมีวาสมัยเก่าเนี่ยโอ้เปิ้นสมัยเก่านี่เปิ้นเก็บอาศัยงบนะวัดเปิ้นก่อสร้างนะถนนเปิ้นก่อสร้างนะโรงเรียนเปิ่นก็สร้างนะบางทีจ้างครูสอนแหมซ้ํานะสมัยเก่าน่ะจ้างครูสอนทําถนนหนทางทําฝายนะบัดเดี๋ยวนี้ความแข็งแกร่งของอันนี้เฮาใครน้อยลงเพราะว่าส่วนมากก็เดี๋ยวเทศบาลก็จะมาช่วยเดี๋ยวอปต.ก็จะมาช่วยน่ะสมัยเก่านี่เปิ่นกึดวิหารเปิ่นกึดอย่างนั้นมีวัดทันวันเปิ่นกึดวิหารหรอกเปิ่นกึดวิหารแล้วที่นี่เปิ่นก็อยากจะสร้างขึ้นมาปุ๊บที่นี่เปิ้นก็อยากหาเงินเนี่ยหาเงินขึ้นวิหารนะไอ้กรรมการวัดนั่นทลานน้อยเฮ้ยเอาคนที่มันเคยเข้าวัดสักเดือนน่ะเวลาเปิ้นประชุมกันน่ะเอ้าบัดเดี๋ยวนี้หมู่เฮาน่ะวัดเฮาวิหารก็กำลังสุดโทรมอยู่บัดใดมันหัวมันหยังพวกกินพ่องเฮาจะสร้างวิหารใหม่ละเน้อไอ้น่ะบัดเดี๋ยวนี้เฮาจะต้องการเจ้าภาพเขาดักไว้สุมาเถอะจื่อไอ้แก้วไอ้เนอะไอ้แก้วนี่มันเข้าวัดเข้าวามันจะแก้วบ้านเฮาเนอะมันจะแก้วทั่วไปเนอะแก้วสมมุติได้ไอ้แก้วนี่บ่เข้าวัดมันเข้าวาสักเถอะพระเจ้าอยู่จังได๋มั่งไว้วันนั้นเพิ่นประชุมหรอกข้าหมู่กรรมการก็ว่าแก้วๆถ้าเพิ่นประกาศนะฮือคิงเป็นเจ้าภาพเนอะเสาละก่อนต้น500เนาะทีนี้เพิ่นก็ประชุมว่าเอาบัดเดี๋ยวนี้วัดเฮาจะสร้างวิหารแล้วเด้อบัดเดี๋ยวนี้ไผจะมาเป็นเจ้าภาพไอ้แก้วยกมือขึ้นแล้วเหรอผมครับไอ้แก้วเหรอผมเข้าวัดจะเถื่อนะเอาต้นวะเท่าไหร่500วะลูกปัดเจ้าหมูนั่นพอไอ้แก้วเนี่ยผมเข้าวัดก็ว่ามันยังเป็นเจ้าภาพได้หรอผมครับไอ้ค้ำไม่เหรอเอาต้นครับเนาะปัดโทคนนั่นก็เอาคนนี่ก็เอาจนโป๊ดไอ้แก้วมันได้หอมอ่ะที่จริงเปิ่นฮือมันเป็นหน้าม้าบ่ได้เป็นหน้าม้าบ่ได้ที่จริงมันจะหอมหรอกแต่ว่าคนอื่นเปิ่นเป็นอันนี้อย่างคล้ายๆว่าเป็นต้นเป็นต้นไว้ก่อนฉะนั้นสังคมของชาวพุทธของเฮาเนี่ยโอ้โหมันหา
หาที่อื่นยากมากเลยที่จะเหมือนเขาความยิ้มแย้มแจ่มใสความอันยังเบิกบานโอ้ทั้งที่เจ้าห้องเป็นลูกเป็นหลานเปิ้นเพิ่นก็เอาเข้าใส่บาตรทุกวันนี้ที่บิณฑบาตถ้ำมีความดีเปิ้นใส่บาตรเฮานะเออตู้นี่มันได้เมาไม่ยิงแล้วนี่มันได้นะเปิ้นความใส่บาตรเฮาอันนี้จุดนี้มันมีความดีนี่เป็นตุ๊กเป็นพระมันเรียนศึกษามันภาวนาชื่อเสียงก่อกว้างเปิ้นว่านะชื่อเสียงก็กว้างมันเรียนศึกษาทุกเจ้านี่มันต้องนั่งภาวนาของเนอสวดมนต์ภาวนาท่านมันมีดีอยู่นะมันมีดีอยู่มันต้องมีในใจฟ้องเออไผเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็เออเขาเป็นทุกเจ้านี่เปิ้นสมัยเก่าเปิ้นอธิษฐานกันอยากเปิ้นว่าเออขอเฮ้อเป็นเจ้าคนในคนเนอเฮ้อเป็นทุกเจ้าอยู่ในพระศาสนานี่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นคำอวยพรที่ดีมากเลยที่ดีมากในสังคมของล้านนาไทยเขาทั่วไปเนี่ยโอ้แต่ละวัดแต่ละวาสร้างนี่ฝรั่งนึกว่าเป็นบ้านคนมีหวังลูกฝรั่งบางคนนะที่มันเคยนึกว่าวัดนี่เป็นบ้านคนมีหวังลูกเป็นคนมีฐานะว่าอันนี้เนี่ยมาจากดินกีแต่ละก้อนก็มาจากความเสียสละความเสียสละเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเขามีความเสียสละเนี่ยอันยังมันก็บ่เกิดขึ้นยังบ่เดียวเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพกันเทศก็ดีมาฟังเทศก็ดีทุกเจ้าไปบิณฑบาตก็หาเข้าสารหามาหายังมาใส่ทุกเจ้าถ้าการเสียสละนี่จิตใจเขาต้องเสียสละอีกก่อนถ้าจิตใจเขาเสียสละเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็สามารถจะอันนี้ได้มันก็สามารถจะออกไปได้มันต้องเสียสละภายในจิตใจของเขาก่อนอาตมาภาพเนี่ยเชื่อแน่เหลือเกินว่าพวกเขาชาวพุทธทั้งหลายเขาต้องมั่นคงในศาสนาพุทธของเขามีกิจกรรมอย่างต่างๆเขาก็ร่วมกันเขาก็จะไปท้อถอยเขาจะไปท้อถอยในการทำความดีเพราะว่าจะได้ถ้าเมื่อการทำความดีเนี่ยเมื่อเขามีชีวิตอยู่เขามีโอกาสแต่ว่าถ้าเขาตายไปแล้วโอกาสที่เขาจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะมันยากมากเลยมันยากมากเลยเพราะว่าต้องหาที่เกิดบัดเดียวสมัยเกิดยากนะคนวิ่งใครมีลูกนะสังเกตว่าคนที่เป็นมีฐานะมีพ่ออย่างบ่มีลูกเพราะว่าคนที่มีบุญนี่มันมีน้อยที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเขาเกิดมาในชาตินี้ถือว่ามนุษย์ปฏิราโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการที่ว่าเขาได้มาทำความดีต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าลูกมุกขมูลการเข้าลูกขมูลก็เป็นคัดเก่าทางด้านจิตใจของทุกเจ้าหรือว่าศรัทธาญาติโยมก็จะได้มาร่วมทำบุญร่วมทำบุญกันกับทุกเจ้าที่เป็นมาเข้ากรรมเนาะอย่างหนึ่งก็เป็นการยังเฮาทั่วไปเป็นการหาทุนในการช่วยนักเรียนช่วยนักเรียนโรงเรียนต่างๆเพราะว่าเวลามีนักเรียนน้อยเฮาก็สามารถจะหางบหาอย่างได้เพราะว่านักเรียนมันน้อยก็จะต้องอาศัยช่วยเหลือกันได้ตักบาตรกันก็จะเป็นบุญกุศลได้มาฟังธรรมเป็นวันนี้กันเทศน์ก็จะเอาเป็นส่วนกลางเนอะเอาเป็นส่วนกลางที่จะได้เป็นกันเทศส่วนกลางเขาเรียกว่าทั่วไปนะวัดต่างๆเราสมณะศรัทธามูลศรัทธานะสมณะศรัทธานี่หมายว่าถ้าวัดนั่นเป็นสร้างวิหารนะทูเจ้าต้องออกนักกว่าเปิ้นเนอะทูเจ้าต้องออกนักกว่าเปิ้นแล้วก็ศรัทธานี่มูลศรัทธาตามมาศรัทธาเปิ้นออกนักทุกเจ้าหมอกสบาดก็ไหวนะสมมติทุกเจ้าศรัทธาออก500ทุกเจ้าต้องออกปันนะต้องออกปันสมณะศรัทธาต้องนำศรัทธาได้ทั่วไปก็เปิ้นก็จะเป็นอย่างเอี้ยก็จะเป็นอย่างเอี้ยในการทําบุญของพวกเฮาชาวพุทธเวลาเป็นจะได้พ้องกี่โมงล่ะตาได้ล่ะก็ในค่ำคืนนี้เนาะก็เป็นคืนสำคัญที่เขาได้มาร่วมกันแล้วคืนนี้ก็เป็นการออกอากาศในไปทั่วไปในเขตภาคเหนือหวังว่าโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสในการออกอากาศเป็นครั้งเป็นคราวเวลาท่าน
ท่านมหาสมชาติชาติปัญโยมาทั้งตรงปงทั้งเพ่ก็จะเป็นข้างเป็นเขาหมอกได้หูจักกันเนาะได้หูจักกันว่าทุกเจ้าสงวนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่พระธาตุมนเวียงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่จัดว่ามีลวดลายล้านนาไทยที่สมบูรณ์จะอาจจะนักที่สุดก็ได้เนาะก็จะมีต้นพระเจ้าห้าพระองค์ที่เป็นพันพันต้นที่เขาสามารถจะดูที่อื่นได้ก็มาที่มาแวะมาเวียนบางทีมาที่นักตกเจ้าซ่อนแวะไปพระธาตุมันเวียงกำลังแวะไปที่ป่าชุมชนน้ำโจ้เนาะที่กำลังจะทำกันและโดยเฉพาะทางเพศก็จะมีการรอพระเจ้ากันเนาะที่นี่ในโครงการภายหน้าฉะนั้นในค่ำคืนนี้เนาะก็ได้พอเหมาะพอควรตามสมควรแก่เวลาก็ขอคณะศรัทธาญาติโยมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในการกระจายในเรื่องการถ่ายทอดก็ดีในการมาฟังธรรมครั้งนี้ในการเข้าลุกขมูลที่เทศบาลเมืองปานแห่งนี้ได้มีการที่จะทำเทศบาลใหม่พร้อมด้วยมีการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ในการที่จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ในการมาสอนก็ดีในการซื้ออย่างต่างๆก็ดีก็จะได้ช่วยเหลือนักเรียนทั้งหลายฉะนั้นนาบุญนากุศลที่คณะศรัทธาญาติโยมได้มาให้มาห้อมกันก็ดีได้มาเป็นเจ้าของกันเทศก็ดีก็ขอให้นาบุญเหล่านั้นจงปิดปักรักษาคณะศรัทธาญาติโยมได้อยู่ดีมีสุขปราศจากสรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยเคาะปีเคาะเดือนเคาะมือรับมือตื่นเคาะมือยังไม่เที่ยวเคาะทั้งหลังก็ดีเคาะทั้งหน้าก็ดีก็ขอผลจากตนตัวคณะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอให้มีโชคมีใจมีสุขภาพมันสมบูรณ์ประกอบด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องการฟังธรรมตามกาลเวลาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุกับพระตาพระแม่คันน้องคณะศรัทธาเนาะเขาก็ได้สรับประพังรถธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ก็ได้หลายเรื่องและความโห่เนาะเกี่ยวกับตีต่างพระสงฆ์องค์เจ้ามาเข้ากรรมนี่เป็นอย่างไรเขาก็ได้ขับโห่ไปเหมือนกับคำที่ว่าคนเฮานี่เท่าว่าสว่างตาก็ด้วยแสงไผ่เท่าว่าสว่างใจก็ด้วยแสงธรรมค่ำคืนนี้เขาก็ได้สว่างใจได้หลายสิ่งหลายอย่างกับอันดับต่อไปเขาจะเป็นการประเคนเคียงทายธรรมต่างๆในค่ำคืนนี้นะครับกับท่านแรกก็ขอเรียนเชิญปออาจารย์อภิเสดอบุญเนาะมัคคยกวัดปังอายประเคนพระพุทธครับสำหรับการเตะกันเตะในคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญต่างผู้ใหญ่พองคำทองซึ่งเป็นคนประเคนกันเทศเขาเรียนเจนนะครับครับต่อไปหมอผู้ปออาจารย์ขอเรียนเจนผู้ช่วยบริวิตกันทะนันทะบันปังอายนะครับไปมีน้ำยาก็เตรียมไม่ได้ครับเด้อเจนครับปอนเนอร์ดีดีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริสุภมังคละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายคือวันที่เป็นวันเข้าลูกขมูลของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในตำบลเมืองปันนะที่จะทำเทศบาลตำบลเมืองปานอย่างนี้วันนี้ก็มีคณะศรัทธาทั้งคณะศรัทธาปังอายทุกผู้ทุกคนได้พร้อมมายัง
ชาตุปัจจัยมวลพวกนี้เพื่อจะเป็นชาวของการเทศและรวมกันบริจาคอาวาท่านมีคุ้มมาปัตนาสิ่งใดเป็นไปในชอบประกอบด้วยธรรมของคุ้มมาปัตนาของท่านจนสำเร็จผลหรือปราศจากสรรพสุขสรรพโรคสรรพภัยสรรพอันตรายร้ายตั้งแต่นี้ต่อไปไปนาขอเฮือมีโชคมีชัยมีสุขภาพมันสมบูรณ์ประกอบด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิพันธานาสารสมบัติเงินคำภาษาบดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวายทาวริวหาปุราปริภูเรนติสาการังเอวะเมวะอิตุตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังวัดดิตังรุงมังคิปะเมวะสมิจารุสะเปภูเรนดุสังกปาจันโดปันดาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอายุวัดอโกธนวัดอโกสิริวัดอโกยศวัดอโกวารวัดอโกวันวัดอโกสุขวัดอโกหุตุสัพพทาทุกขโรคาพยาเวราสุขสันตุจุปัตวะอเนกอันตรายปีวินาสันตุจเตสสาชยสิทธิธนังลาภังสุดีวากายังสุขังวารังสิริอายุจวันโนจโภคังวุติจยสวัสดาวสัจอายุจชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาสุติงภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดาสุติงภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุติงภวันตุเตสัพพิติโยวัจันตุมาเตภวันตุตระโยสุขีติกายโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังต่อไปเอาแผ่เมตตาเนาะอิทังดานกัมมังนิพพานปัจจโยหนตุโนนิจังอิทังสีระกัมมังนิพพานปัจจโยหนตุโนนิจังอิทังขาวานกัมมังนิพพานปัจจโยหนตุโนนิจังยังกินจิกุสารังกาตาปังกัมมังสเปหิกาเตนิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตผลโตเยเทวาสมิงธาเนอาติกาธาติขายุคาสันตาหุนโตสัพพาสันตาสุขีอัตถานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุนจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหุนโตโลกาปามุนจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนโตโลกาปามุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยังกาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตโลกาปามุนจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนโตโลกาปามุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตโลกาปามุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตโลกามุนจันโตสัพพสัมปตินังสามิสันโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับวันนี้ก็จบแล้วเนาะก็จะมอบมือส่วนกลางเนาะก็ตัวแทนมาครับเนาะเดี๋ยวท่านนายกมามอบส่วนกลางไว้เป็นส่วนกลางเด้อครับในโอกาสนี้นะครับก็พิธีต่างๆก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับแล้วการนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเนาะได้มากล่าวขอบคุณตลอดถึงอู้ถึงวัตถุประสงค์ในคำคืนนี้ตัวนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกประสิทธิ์ครับเรียนเชิญแล้วครับผมครับก็ขอกราบมรดกการท่านตุลุงสงวนคำนอสัพโซแล้วก็
ท่านมาชุมชาตินะครับเนาะแล้วก็ท่านพระสงฆ์ทุกกลุ่มทุกองค์ดอตีมาเข้าลุกขมลวันนี้ก็เป็นคืนที่3นะครับก็คงจะเป็น4คืนนะครับเนาะที่เราได้มาทำกิจกรรมทางสงฆ์ที่นี่ครับผมจะขอญาติทุกท่านเนาะสวัสดีทั้งพ่ออาจารย์เนาะทั้งผอ.ทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่1แล้วก็หมู่5เนาะแล้วก็ศรัทธาหมู่1หมู่5แล้วก็ตลอดถึงบ้านใกล้เคียงนะพระนำโจสบปานนะครับเนาะปันหลวงนำจำเลยตรงหม่องนะครับเนาะก็เนาะทุกคนเนาะที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมนี่เกิดขึ้นได้นะผมก็จะขอเท่าความสักหน่อยนะครับเนาะตีความเป็นไปเป็นมาจะได้ตีว่าเฮาได้เกิดจัดงานอย่างต่างๆขึ้นนะครับเนาะครับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองปานนะครับโดยการนำของผมเนาะนายประสิทธิ์จำเดิมนายกเทศมนตรีตำบลหนองปานและก็คณะผู้บริหารทุกคนเนาะและก็สท.ทั้ง2เขตข้าราชการพนักงานจ้างเหมานะครับเนาะในเทศบาลทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับที่เฮาจัดกิจกรรมที่ว่าจะช่วยเหลือเด็กรอนนักเรียนโรงเรียนประถมโรงเรียนขนาดเล็กของตำบลหนองปานมีถึง4โรงเรียนเนาะนำจำทุ่งโป่งดอนแก้วบ้านแพะนะครับเนาะเป็นโรงเรียนตีสพฐเป็นมีอำนาจดูแลอยู่เนาะเป็นมีงบประมาณต่างๆแต่ทางเทศบาลก็มีส่วนที่จะอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเฮาอยู่แต่เนื่องจากงบประมาณต่างๆของเทศบาลจำกัดเนาะเฮาก็สามารถอุดหนุนได้เต็มที่เพราะเทศบาลเมืองปานต้องรับผิดชอบแผ่นหลายเรื่องหลายด้านหลายสิ่งหลายอย่างตั้งเด็กเล็กเนาะอยู่ในครรภ์เนาะก็ต้องดูแลขอดออกมาเทศบาลก็ต้องไม่นิ่งเฉยเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องดูแลเป็นเยาวชนเนาะเทศบาลก็มีหน้าที่ต้องดูแลเป็นแม่บ้านป้าบ้านเนาะกลุ่มผู้สูงอายุก็ต้องดูแลทุกภาคส่วนตั้งแต่เกิดถึงตายเนาะก็ต้องดูแลเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องราษฎรในเขตตำบลเมืองปานนะครับเนาะเขาจะไปเนี่ยทำข้ามเขตตำบลอื่นก็ได้เนาะขอบเขตของเขาคืออยู่ติดตำบลเมืองปานเก้าหมู่บ้านฉะนั้นแล้วทางเทศบาลคิดว่าผู้บริหารกับสท.ทุกคนนาฬิกาข้าราชการต่างๆเนี่ยพยายามจะหางบประมาณจะได้ตีจะส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กเนาะตีขาดงบประมาณอย่างต่างๆเนี่ยช่วยเหลือในส่วนที่ทางเทศบาลจะช่วยได้เหมือนกับที่ตั้งใจไว้แล้วเนาะก็โอ้กับหลายภาคส่วนเนาะท่านมหาชนชาติก็นี้เนาะตีพักดันงานวิ่งของเมืองปานรันขึ้นตอนแรกจะวิ่งกันเปิดรับสมัครจะวิ่งกันเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาด้วยเหตุที่หลายๆอย่างตีเลื่อนออกไปเนาะผู้สมัครก็ลดน้อยลงสาบข่าวว่าตีอื่นก็เหมือนกันตีเปิดสมัครที่ปีที่ก่อนที่ผ่านมาปีนี้ลดน้อยจำนวนลงเฮาเสี่ยงการจะขาดทุนเนาะเฮาก็คือผู้สมัครวิ่ง4กิโล10กิโลนะครับเนาะการสมัครถ้า4กิโลนี่ก็499ถ้า10กิโล599วิ่งไว้ VIP นี่จะวิ่งระยะไหนก็ได้เนาะ 1,000 บาทแต่จำนายเสื้อตีลึกๆตัวละ299เนาะเพื่อจะเอามาหาได้ๆตรงนี้เฮอกับโรงเรียนประถมนุสีลงเนี่ยตั้งเทศบาลบ่มีส่วนใดส่วนเสียสักอย่างแต่เป็นตัวประสานตัวเชื่อมงานเฮอนะครับเนาะได้ใดจากมูนี่จะมอบเพื่อโรงเรียนนุสีลงนะครับเนาะแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุของตำบลเมืองปานพอโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองปานตอนนี้ตั้งเทศบาลก็ได้พักดันเฮอเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุประจำของตำบลหนองปานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเรียบร้อยมีคณะกรรมการอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือชมรมผู้สูงอายุของตำบลหนองปานก็เข้มแข็งพอสมควรนะครับเนาะเพิ่งเกิดมาได้ประเมินนี้นะครับเนาะก็พยายามจะทำต่อไปเข้มแข็งเหมือนกับงานวิ่งเนี่ยเหมือนกับเหรียญตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นเหรียญตีลึกๆที่เขาจะจัดเนาะเฮ้ยกับผู้ที่จะร่วมกิจกรรม
สมทบทุนคือกับละอ่อนนักเรียนนะครับเนาะอันนี้เหรียญหนึ่งเพราะว่าเขาจะมาปลุกเสกตีวันตีเนาะสืบชะตานี่เนาะครับและจำนายคือกับผู้ที่มาร่วมทำบุญเนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินตรงเนี้ยไปให้ละอ่อนนักเรียนประถมและกับผู้สูงอายุเนาะเหรียญหนึ่งกับ99บาทนะครับเพราะนั้นเนาะคือเขาจะเอามาเนาะครับครับอันนี้กับร้อยบาทก็ดีเนาะครับเนาะครับอันนี้ก็ขอประชามพันธ์ในที่นี้เนาะแต่ว่าที่เขามาเข้าดูข้อมูลที่นี้เนาะคือตั้งเทศบาลเนาะคือขออนุญาตปลาผืนนี้เนาะจะสร้างสำนักงานใหม่ของเทศบาลอยู่ที่เดิมเนาะก็ดีอยู่แล้วแต่มันคับแคบแออัดเนาะอยากจะสร้างสำนักงานใหม่นะครับเนาะจะขอใจตีเดิมกะตีประแคบเนาะก็เลยเปิ้นก็แนะนำว่านายกจะได้มันไปขอตีใหม่บ่ตีเป็นปลาอยู่เนี่ยเนาะกะพดนายกกะว่าขอได้2ตีเนาะถ้าไหนเร็วก็จะเอาติดตรงนั้นเนาะพอดีกะขอนี่ได้18ไร่2งาน40ตารางวาถ้าบ่เกิน20ไร่นะเป็นอำนาจของผู้ว่าตีจะลงน้ำเห็นชอบแล้วก็ฮือป่าไม้จังหวัดเนาะป่าไม้3จังหวัดเนี่ยออกใบอนุญาตฮือผู้ว่าลงน้ำอนุมัตินะครับตอนนี้ก็ตามผู้ว่าได้ลงน้ำอนุมัตินะครับตั้งป่าไม้ก็ทำเอกสารทำอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะถ้าบ่เรียบร้อยนี่ก็เฮาดำเนินการยังได้สักอย่างนะครับเนาะครับแต่ให้พี่น้องเข้าใจดีๆนะครับจะไปสับสนครับตีเข้าลูกขมลนี่เฮาหาเงินไปให้กับรอนโรงเรียนประถมศรีลงและกับช่วยชมรมผู้สูงอายุบางคนว่าเข้าใจว่าตั้งนายกตั้งคณะผู้บริหารสอท้อเนี่ยบัจจัดงานเข้ากำนี่เพื่อหาเงินไปสร้างเทศบาลบัจใจนะครับเนอะคนละอย่างครับตีมาปั๊บพื้นที่ตีเข้าลูกขมลเดียวนี้นะครับเนาะผู้บริหารหอมคนละปันสอท้อคนห้าร้อยนะครับบุกเบิกจ้างแมคโครเปิ้นมานี่เติมน้ำมันให้เปิ้นหมดไปประมาณเงินเกือบ 20,000 นะครับเนาะตีคือหมู่ผู้บริหารกับหมู่สอทอกับเนี่ยเนาะตีรวมกันมาปั๊บพื้นที่จะฮื้อพระสงฆ์เนาะได้มาปักกดปักเนาะไปทำกิจกรรมทางสงฆ์เนาะเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลเนาะตีเปิ้นอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แผ่นดินตรงนี้เนาะห่มหัวเนาะเปิ้นมีเจ้าห้อยเจ้าตีเจ้าทางเปิ้นอยู่แล้วเนาะแต่เฮามาให้ทางสงฆ์เนี่ยมาปัดเป่ามาสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ที่ผู้ลงรับไปแล้วหรือว่าเนาะเพิ่นจะอยู่ใต้พื้นปฏิภีนี่มากี่ปีกี่ร้อยกี่พันโหเนาะเฮายังก็ย่ําโหเนาะแต่เฮาก็ได้ให้ทางสงฆ์ที่เพิ่นได้มาอนุโมทนาบุญตรงนั้นเนาะกับส่วนที่เพิ่นลงรับเลยเป็นเจ้าของที่เจ้าของที่นี่เนาะให้ได้รับบุญส่วนกุศลและก็จะเป็นสิริมงคลกับที่ตรงนี้จะเป็นที่บริการพี่น้องชาวตำบลปานของเฮาเนาะเพื่อตั้งนาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเทศบาลก็จะมาสร้างสำนักงานใหม่ที่นี้เนาะที่อำนวยความสะดวกคือพี่น้องชาวตำบลปานมาใช้บริการเป็นอนาคตตั้งนาแล้วปัจจัยก็ทําแค่เทศบาลอย่างเดียวเนาะเฮาจะยังจะมีรอพระพุทธรูปต่อติปาชุมชนของบ้านสุปานนี่อยู่นะคงเป็นเดือน6นี่คงจะวางศิลาฤกษ์นะครับเนาะหน้าตักก็ประมาณ5เมตรหรือ8เมตรขึ้นไปนะครับหน้าตักของพระพุทธรูปองค์นี้เนาะมีเนาะเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญก็เยอะแยะเนาะครับเยอะแยะมากๆที่จะมารวมทำด้วยกันเนาะแล้วกติธรรมห้วยฮกนะครับเนาะเขาก็ได้คณะผู้บริหารชุดนี้เนาะก็เข้าไปต่อน้ำจากร้อยพระพุทธบาทบนมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปขอหลวงพ่อไพบูลย์หลวงปู่พ่อไพบูลย์ตีสร้างวัดอรัญญโยแล้วก็สร้างวัดพระพุทธบาทผาแดงนี่เนาะคณะผู้บริหารกับไปกราบไหว้ตีวัดเทพนิมิตตีเจ้าของนะครับเนาะไปขออนุญาตต่อน้ำจากบนมาใจตีทำให้ฮกเปิดอนุมัติแล้วคณะผู้บริหารก็เนาะซื้อตักปะปาต่อให้เรียบร้อยตอนเปิดอนุญาตเขารีบทำเลยนะครับเนาะเดี๋ยวทำตอนนี้ก็ต่อมาเรียบร้อยแล้วเขาจะไปสร้างศาลาสร้างห้องน้ำห้องอย่างตีถ้ำหลวงห้อยหกแฮมยูนะครับเนาะอนาคตตั้งนาแล้วหน้าแรงต่อไปนี่เขาจะไปพัฒนาตีน้ำตกไม้ปามอยู่ตีมีห้องน้ำห้องอย่างเรียบร้อยตีเป็นสมัยก่อนตีตั้งเทศบาลทำเลยเนาะมีกระเบื้อง
ดอกฮักแตกอย่างห้องนมห้องน้ำบัดนี้เขาก็ต้องไปพัฒนาอยู่ก็ได้ปรึกษากับตังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจะซ่อนเดือดทันเทวันเนาะเปิ้ลก็จะรวมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งและก็หมู่ห้าเนาะกับคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็จะไปสำรวจแล้วก็ไปปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นเนาะเขาก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในปานของเขาเนาะแล้วก็ทำห้วยฮกเนาะก็แล้วเรื่องป่าชุมชนหนังหลายๆอย่างนะครับเนาะเพราะว่าเทศบาลบ่ใจว่าจะมาสร้างแค่ถนนหนทางอย่างเดียวเนาะก็ต้องสร้างเด็กคืออย่างเด็กโรงเรียนประถมเนี่ยคือเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าเนาะวันหน้าเนี่ยก็ละอ่อนลูกหลานก็จะมาแตนหมู่เฮาเตี่ยเอาเป็นผู้บริหารด้วยเป็นผู้โอโสเป็นอย่างแล้วเนาะก็ดอนรุ่นหลังจะมาแตนเฮาเฮาต้องส่งเสริมเฮือละอ่อนคือมีเนาะแหล่งเรียนรู้หรือว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมเฮือละอ่อนนะครับเนาะดูแลนะครับดูแลตัวเองและก็เขาจะส่งเสริมให้ละออนมีสถานที่เลี้ยงอย่างดีมีความเพียบพร้อมอย่างทุกสิ่งอย่างเนาะครับวันนี้ก็คือขอกำลังใจทุกคนเนาะเสียสละเงินเล็กๆน้อยๆเพื่ออนาคตของละออนแล้วก็จะมาต่อยอดให้กับพี่น้องชาวตำบลปานเนาะเป็นละออนที่เป็นรุ่นใหม่เนาะเขาก็ต้องส่งเสริมนะครับเนาะเขาต้องเสริมทุกภาคส่วนนะครับเหลือแฮม2คืนเนาะแฮม1คืนเนาะครับพอดีก็มีเนาะติดตามพระครูกิตตินะครับเนาะกิตติอัธวิทย์เนาะครับเนาะนะครับที่วัดหลวงมะปันก็ได้มรณภาพไปเนาะก็เป็นงานตีใหญ่พอสมควรเนาะเป็นงานราชทานเพลิงนะครับศพของพระครู ที่จะถึงนี่เนาะก็จะครบทำบุญ7วันในวันที่31เหมือนกันพร้อมๆกับที่เฮาตีนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คงจะก็แบ่งงานกันเนาะข้างๆผมก็กลางวันก็แวบมานี่ผมข้างก็แวบไปที่วัดหลวงพ่อแล้วก็ตอนกลางคืนก็ต้องมาหล่มตีนี้เนาะครับทั้งหมู่บ้านกับแบ่งงานกันนะครับก็คงจะขอขอบทุนทุกท่านเนาะบางครั้งนอตีบางครั้งเฮาบ่ได้อู้ถึงบางคนเนาะอาจจะเข้าใจผิดไปอย่างว่าโมนายกโมสทเนี่ยเขาลูกขมุนได้นี่หาเงินมาสร้างเทศบาลใช่ครับเนาะของเทศบาลนี่คือจะเป็นงบประมาณของเทศบาลครับเนาะบ่ได้ไปบิณฑบาตขอนะครับเนาะถ้าจะบิณฑบาตขอคือจ่วยเหลือละอ่อนกับชมรมผู้สูงอายุเท่านั้นเนาะตั้งงบประมาณที่จะมาปรับพื้นที่สถานที่ตรงนี้เดือนพฤษกุมภานี่เนาะประชุมสภาแกโอนงบประมาณต่างๆเถอะมาจะปรับบริเวณสถานที่เขาจะสร้างสำนักงานนี่ตรงนี้เนาะคือมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับคงบ่ได้รบกวนพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะอาศัยงบประมาณของทางส่วนราชการครับที่เขามาร่วมแรงร่วมใจคือจะอยากจะช่วยเหลือละอ่อนเนาะสำหรับเด็กโรงเรียนสี่โรงเรียนประถมเทศีลงและก็ชมรมผู้สูงอายุนะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่คือกำลังใจและก็มาร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้และครับเหลือแห่งคืนหนึ่งแล้วก็วันสุดท้ายแล้วก็จะมีทำบุญสิบยตาหลวงตัวเนาะครับอันนั้นก็ขอแล้วก็ใครจะเสียสละเนาะรวมและนมใจก็ซื้อเหรียญที่ลึกๆเนาะหรือว่างานวิ่งก็ยังเดือนกุมภานะครับเนาะสามารถซื้อเสื้อที่ลึกได้เนาะที่จะมาร่วมวิ่งได้กันนะครับเนาะถึงใครจะมีเหรียญแค่100บาทก็มาร่วมกิจกรรมในวิ่งวันนั้นได้นะครับเนาะอยากจะฮือมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะคือแสดงพลังพี่น้องชาวเมืองปานว่าเออเฮาก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือละอ่อนนักเรียนโรงเรียนประถมและก็จะช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับเนาะกิจกรรมของพี่น้องชาวตำบลปานครับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เสียสละมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเนาะฟังเทศจากท่านตู่ลุงสงวนเนาะก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างเนาะตะคืนกับเจ้าคณะอำเภอใจห่มนะครับเนาะมาฮือเทศนะครับนะฮือเขาคิดกับผู้ที่มาร่วมทำบุญขึ้นก่อนกับพระอาจารย์เตียงชักเกียงซักเนาะที่วัดถุงบอมนะครับเนาะก็มาฮือเขาคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างกับผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนั้นครับสำหรับนี้คงจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะตั้งท่านมหาชนชาติได้นะก็เป็นก
็เป็นสะพานบุญเนาะขึ้นสีขาวนะครับเนาะเป็นเครือข่ายของท่านมาชาติเปิ่นฟังออกกระจายพิธียกไปหลายจังหวัดเนาะอันนี้คือเป็นสะพานบุญเฮ้ยครับชาวพี่น้องตำบลปานเนาะที่เป็นกระบอกเสียงเนาะเปิ่นกะติกตะกี้เนี่ยโทรศัพท์เนาะเปิ่นจัดรายการสดกับโทรศัพท์เข้ามาบริจาคแหมหลายหลายท่านเนาะก็ขอขอบคุณมาณโอกาสในตัวครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะยกเปิ่นอัดอันตันใจมาหลายวันละหลายคืนละเนาะครับเปิ่นก็จะได้กับบดีเนาะเปิ่นว่าเอ๊ะวันล่างน่ะเทศบาลจัดเอาตังค์ก็นอนนายกก็อกตะอกตกใจนะครับก็เลยมาโอ้ครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้รู้สึกสบายอกสบายใจนายกหมองมาหลายวันแล้วนะนะครับเนาะก็วันนี้รู้สึกว่าจะบ่มีอาหารว่างพอดีมาละนะครับเนาะจะได้ก็ขอขอบคุณอนัสถาพี่น้องบ้านป่างายบ้านตงโปงตลอดถึงพี่น้องบ้านไกลเลนเคียงเนื้อที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับเนาะแล้วก็วันที่31นี่จะมีการสืบชะตาหลวงนะครับก็คงจะสืบเจ้าน้อยเนื้อนะครับเพราะว่าตุ๊เจ้าพุ่นจะไปสวด7วันของพระครูอรรถวิทย์เนาะที่ได้มรณภาพประมาณ 9:00 นนะครับเขาจะมีสืบชะตาหลวงวันนี้เวลาประมาณทันพระจันทร์สงวน8โมงเนาะเริ่ม8โมงครับถึง9โมงเนาะนะครับจะได้ก็ขอบอกกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญนะครับได้มาร่วมกันเนาะสำหรับคนที่สืบคนละ19บาทเออรถมอเตอร์ไซค์19บาทรถใหญ่ต่อไหนครับพ่อใหญ่สุริยน39บาทแหละครับ39บาทนะครับก็มีตัวเจ้าเก่าตนนะครับแล้วก็มีเรื่องห้างเรื่องดาเนี่ยตั้งเพจมันจัดเต็มแล้วมั้งล่ะเพียงเฮาแต่เอาหัวใจเขาหลังกายมาอย่างเดียวนะวันที่31นะเราพร้อมกับปั้นใจ19บาทจะไปลืมนะครับหรือว่าถ้าลืมก็มายืมที่พญาสุริยนนี่ก็ได้เนาะเปิ้นพร้อมนี่จะเฮือละเนาะหรือว่าร้องทบเนาะร้องเลิศครับจะได้ก็ขอน้อมเรียนเชิญเนอะนะครับนักศีลนักบุญเนาะนำกันนำกองยังไปร้องน้ำใจนะพี่น้องเนาะคนเฮามีน้ำใจต่อกันมันม่วนนะครับอย่างก็ม่วนตัวนะครับจะได้ก็ขอน้อมเรียนเชิญนะครับท่านนายกวันนี้ปวดไอโอปวดสบายใจเรานายกเนาะมันก็มาขำมาเมินแล้วเนาะแต่นะครับเนาะบางทีบางครั้งเขาจะโต้นายกว่าเออหาเงินเขาเทศบาลบาดใจนะครับบาดใจเนาะท่านผอก็มานี่มันผอโชว์ตัวหรอปวดไข้หันหน้าก็มาอ๋อเอาแม่นเอาอย่าผอแม่นเอาอย่าเออเอาประมือผอแล้วครับผมตีผอนั่งพัฒนาครับคนนี้ครับเนาะโอ้นะครับเนาะบางทีเขาบาดหันหน้าเปิดครับเตี้ยหกกำลังหันหน้าวันนี้นี่ก็เตี้ยเปิดปิดหุ่นดังอย่างตึ๊กปวดหัวกับแม่นี่แซ่น่ะเนาะนะครับก็คงจะได้หมู่เฮานอนม่วนกันงูนั้น